นี่ก็เป็นประกาศของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาลัยเขตพระนครเหนือขอให้นักศึกษาตั้งอยู่ในความสงบโดยปรากฏว่าเหตุการณ์การประท้วงของศูนย์นิสิตนักศึกษาเรื่องการกลับมาของพระภิกษุจอมพลถนอมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนอกจากนั้นยังได้ใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่อันเป็นความผิดตามกฎหมายลักษณะอาญาในเช้าวันนี้เวลาประมาณ 6:40 น.อีกด้วยสถาบันโดยคำสั่งท่านอธิการบดีได้ประเมินสถานการณ์แล้วยังได้มีคำสั่งให้ระงับงานการกำหนดการสอบชั่วคราวดังที่ประกาศไปแล้วเนื่องด้วยเหตุการณ์ในระยะนี้ค่อนข้างสับสนสถาบันจึงให้ขอประกาศวิงวอนมิให้นักศึกษาผู้ใดเข้าไปร่วมขบวนการของศูนย์นิสิตนักศึกษาที่กำลังดำเนินการในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกต่อไปหรือแม้กระทั่งไปดูและสังเกตการควรวางตัวอยู่ห่างๆเพราะจะเป็นอันตรายได้หรือเสื่อมเสียชื่อสถาบันแห่งนี้จึงประกาศให้ทราบทั่วกันครับรองอธิการบดีเป็นฝ่ายประกาศมายืนยันที่แน่นอนมาแล้วครับเมื่อเวลา 9:18 นได้มีนักศึกษา 4-5 คนนำถังน้ำมันประมาณ10ถังไปอยู่ที่บริเวณวัดบวรครับโปรดฟังอีกครั้งครับข่าวยืนยันที่แน่นอนมีนักศึกษา 4 ประมาณ 4-5 คนนำถังน้ำมันประมาณ10ถังไปอยู่ที่บริเวณวัดบวรครับนี่ก็สมาคมนักภาพนะครับก็บอกว่าอยากจะขอโรงเรียนไอโรงภาพยนตร์ต่างๆปิดในวันนี้ด้วยนะอันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็วิทยาลัยบพิตรพิมุขสั่งหยุด1วันจะเลื่อนการสอบไปในวันที่เปิดและนี่ก็เป็นลูกเสือชาวบ้านประธานรุ่นเสือลูกเสือชาวบ้านรุ่น782นะขออำเภอบ้านแพ้วขอเชิญเพื่อนลูกเสือชาวบ้านอำเภอบ้านแพ้วทั้ง6รุ่นมีรุ่นน้อง2ห้องรุ่นอะไรครับเนี่ยยกกระบัดแล้วฮะอำแพงโรงเข้กระโจมทองหลัก2ขอให้ไปพร้อมกันที่หน้าศาลาการจังหวัดสมุทรสาครเพื่อร่วมกับลูกเสือรุ่นอื่นของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อป้องกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าหากว่าท่านเดินทางเข้ามาในกรุงเทพแล้วให้ไปรวมกันที่เขาดินนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวะประกาศปิดเรียนวันนี้1วันส่วนวิชาที่สอบในวันนี้ให้นักศึกษาแต่ละคณะคอยฟังประกาศของคณะของตนว่าจะสอบในวันไหนนี่ก็ประกาศปิดโรงเรียนอีกเหมือนกันนะครับท่านนักเรียนแล้วก็ผู้ในแพทย์บุญธรรมผู้ในการศูนย์บริการโลหิตขอให้ผู้บริจาคโลหิตไปบริจาคตามปกติหรือมากกว่าเดิมที่โรงพยาบาลตำรวจเพราะโลหิตต้องอันนี้ก็บอกทำไมถึงปล่อยให้น้ำในคลองหลอดแห้งไม่ปล่อยน้ำเข้าไปถ้าเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมานะจะเอาน้ำที่ไหนใช้ได้นะครับอันนี้ก็แจ้งมานี่ก็เป็นแถลงการของชมรมข้าราชการเพื่อแผ่นดินไทยนะครับประชาชนเพื่อร่วมชาติและประชาชนที่รักความเป็นธรรมทั้งหลายบัดนี้ความจริงได้ฉายออกมาแล้วว่ากรมศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้ทำการเหยียบย่ำหัวใจของชนชาวไทยทั้งชาติตอนนี้กับวิทยุเสรีโดยเฉพาะที่ออกอากาศอยู่ที่สถานีวิทยุยานเกาะตอนนี้เราจะตัดไปยังร้านพระบรมรูปทรงมานะครับซึ่งเกาะกับสถานีวิทยุพลหนึ่งครับใช่ปราบปลื้มใจไหมครับว่าเสียงอันกัมมนาณร้านพระบรมรูปในขณะนี้มันตรึงใจคนไทยทั้ง72จังหวัดทั่วราชอาณาจักรไทยผมจะโยนเสียงให้คุณของแปะสินจาลุกท่านคนประทุมวันทุกท่านนี่พวกผมจำแล้วก็ติดหัวใจอยู่ท่านคนประทุมวันนี่เคยได้รับเกียรตินิยมอันสูงสุดในด้านความประพฤติจากสมเด็จพระราชชนนีได้รับเหรียญทองใช่ไหมแต่เราทุกคนมีระเบียบซึ่งอยู่จากรักษาบ้านเมืองเราได้นะอันนี้ขอพูดเอาไว้และบัดนี้เดี๋ยวขอประกาศให้ทราบครับพี่นะกลุ่มกรรมกรกลางฟังขนถ่ายสินค้าเรือทางทะเลต่างประเทศท่าเรือกรุงเทพพร้อมที่จะเอาชีวิตเข้ารักษาชาติ
ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่จะถึงเวลาอะไรต่อไปผมขอเรียนเชิญพี่ๆน้องๆนั่งลงไปครับนั่งลงไปก่อนนะฮะนั่งลงไปแล้วจะเห็นให้มันขาวลงไปเลยให้มันเสมอกันหมดไม่มีความต่ำความสูงสำหรับเราให้มันเสมอกันไปหมดเลยครับถ้าเรายังยืนอยู่บ้างนั่งอยู่บ้างมันยังมีความไม่เสมอกันนะฮะครับขอบคุณครับขอตบมือกับผู้ที่นั่งหน่อยฮะขอบคุณครับมีข่าวโกหกมาว่าขณะนี้ศูนย์กลางสิทธิ์ในสาได้นำน้ำมันเข้ามาเตรียมไว้เพื่อจะเผาวัดใดวัดหนึ่งก็เผาบางลำพูนะครับอันนี้เราก็ฟ้องตรงที่นี่ชมรมวิทยุเสรีกระจายเสียงจากที่ตั้งปกตินะครับเราขอตัดจากรามพระบรมรูปทรงมากลับมายังที่ตั้งปกติเพื่อเรียนให้ท่านผู้ฟังได้ทราบข่าวสำคัญคืบหน้านะครับขณะนี้ได้รับรายงานเมื่อเวลา 9:25 น.นักศึกษากลุ่มก่อการกบฏจราจร100คนในบริเวณด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ยกมือชูมือยอมแพ้เดินออกมาในขณะเดียวกันก็มีนักศึกษาบางส่วนยังใช้อาวุธปืนยิงตามออกมานะครับ9:25 น.นักศึกษาประมาณ100คนในบริเวณด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชูมือเดินออกมาในลักษณะยอมแพ้ขณะเดียวกันก็ยังมีนักศึกษาบางส่วนยังอยู่หลังที่กำบังใช้อาวุธปืนยิงตามออกมานะครับต่อไปก็เป็นคำเรียกร้องของตามสรุปข่าวรายงานของเรานะครับปรากฏว่าขณะนี้หลังจากที่เราได้ส่งผู้สื่อข่าวติดตามไปตามค่ายลูกเสือชาวบ้านต่างๆนะครับก็ปรากฏว่าลูกเสือชาวบ้านในเขตกทมนั้นเข้าค่ายเต็มแล้วนะครับแล้วก็ลูกเสือเขตชาวบ้านลูกเสือชาวบ้านเขตชานเมืองกำลังทยอยกันเข้ามายอดที่นับได้ขณะนี้เป็นจำนวนยอดลูกเสือชาวบ้านไม่น้อยกว่า 300,000 คนนะครับแล้วขณะนี้เนื่องจากการที่ลูกเสือชาวบ้านเข้าค่ายอยู่ในที่กระจายต่างๆลูกเสือชาวบ้านต่างๆนั้นได้เรียกร้องว่าขอให้ผู้ว่าการกรุงเทพมหานครขอคุณตำรวจเทียนเงินผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนะครับได้กรุณาเอามาออกอากาศที่สถานีที่ชมรมวิทยุเสรีซึ่งออกอากาศอยู่ที่สถานีวิทยุยางกรอบนะครับว่าจะเอายังไงแล้วก็เรื่องน้ำกินน้ำใช้เรื่องบริการอะไรต่างๆขณะนี้ลูกค้าลูกเสือชาวบ้านกระจัดกระจายกันไปตามหลายแห่งท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครอยู่ที่ไหนครับลูกเสือชาวบ้านตามค่ายต่างๆเรียกร้องขอให้ท่านมาออกอากาศนะครับมาออกอากาศชี้แจงว่าอาจารย์กรุงเทพจะได้รับบริการอะไรในภาวะที่บ้านเมืองกรุงเทพมหานครไม่ได้รับความสงบแล้วก็ลูกเสือชาวบ้านในฐานะที่ท่านก็เป็นประธานกทมอยู่ตามค่าต่างๆต้องการฟังเสียงต้องการฟังนโยบายจากท่านนะครับขอท่านประกรุณาโทรศัพท์ว่าจะสามารถมาออกอากาศไปสู่ชาวกรุงเทพมหานครและลูกเสือชาวบ้านตามค่าต่างๆได้หรือไม่นะครับกรุณาโทรศัพท์มาที่สถานีที่ยันเกาะยืนยันหรือปฏิเสธมานะครับหมายเลข5858480 5858481 5853856นะครับใครทราบแล้วกรุณาอากาศเรียนท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคุณตำรวจเทียนเงินด้วยนะครับอันนี้เป็นแถลงการของสหพันธ์นักศึกษาผู้ใหญ่ครับให้นักศึกษาผู้ใหญ่ทุกคนที่อยู่ใกล้ป้อมตำรวจสายสัญญาณไฟตามแยกถนนทุกแห่งขอให้ออกไปช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลย้ายผู้ใดมาเผาป้อมหรือทำลายสายสัญญาณไฟได้ถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นอีกขอให้ใช้ความสามารถของตนเองร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันให้ได้นะครับอันนี้ดีมากครับเพราะว่าในเหตุการณ์จราจรในครั้งก่อนแม้กระทั่งในกรณีพระปราชัยปรากฏว่าป้อมยามตำรวจก็ดีสัญญาณไฟจราจรต่างๆถูกทุบทลายในทันทีนะครับทำให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างหนาแน่นการเคลื่อนย้ายกำลังตำรวจรถดับเพลิงรถพยาบาลหรือการเสริมกำลังต่างๆนั้นไม่สามารถจะกระทำได้เลยก็ยังขอให้พี่น้องชาวบ้านไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักศึกษาผู้ใหญ่นะครับใครอยู่ใกล้ไฟแดงไฟจราจรอันไหนนะครับหรือใครอยู่ใกล้บริเวณสะพานข้ามคูข้ามคลองต่างๆนะครับช่วยกรุณาสอดส่องสังเกตดูว่าจะมีการวางระเบิดมีการทุบทำลายหรือไม่ครับท่านพี่น้องชาวบ้านอันนี้เป็นบทเรียนว่าเขาเริ่มแผนวางเพลิงก่อวินาศกรรมแน่นะครับตามสลัมต่างๆตามบ้านเรือนแออัดต่างๆขอได้กรุณาเริ่มปรึกษาหารือกันจับแวดเวรยามแวดล้อมนะครับกำลังตำรวจไม่พอที่จะเข้าช่วยพิทักษ์สันติราชท่านได้ในสถานการณ์อย่างนี้นะครับพี่น้องทั้งหลายในกรุงเทพมหานครครับโปรดรวมมือรวมใจกันแล้วช่วยกันดูแลแล้วแวดบ้านแล้วแวดบ้านท่านนะครับอาตรีคาเกียรติครับโรงเรียนนะครับนายคงศักดิ์ลีวมโนมนนะครับนายกสมาคมโรงเรียนเก่าในแถลงที่นัดจำนวนเวลาเที่ยงวันนี้นะครับขอเลื่อนไปโดยไม่มีกำหนดเพราะไม่ปลอดภัยโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์นะครับขอประกาศให้ทราบว่าจะปิดและเลื่อนการสอบในวันนี้นะครับนักศึกษาจุฬาที่ไม่สอบขอให้กลับบ้านด่วนนะครับจากแม่ผู้เป็นห่วงลูกนะครับก็ถูกแล้วครับทำไมสอบก็ขอให้รีบกลับบ้านไปนะครับแล้วอย่าไปเที่ยวเดินเลเบลภาพเดี๋ยวก็จะจับขึ้นรถไปก็จะยุ่งนะครับโรงเรียนพาณิชยการมิตรภาพลาดพร้าวครับขอประกาศงดการสอบ1วันจะสอบเป็นปกติอีกครั้งถ้าเหตุการณ์เรียบร้อยโรงเรียนพาณิชยการเลื่อนตารางสอบวันนี้นี่มันโรงเรียนพาณิชยการอะไรก็ไม่บอกมันมีหลายโรงเรียนนะครับโรงเรียนพาณิชยการเลื่อนตารางสอบวันนี้เลื่อนไปสอบวันที่16ลูกเสือชาวบ้านรุ่น043/1
ลูกเสือชาวบ้านรุ่น043/1กทม.9ให้มาพร้อมกันที่บ้านประธานด่วนนะครับแถลงการกระบวนการนวพลฉบับที่5นะครับแถลงการกระบวนการนวพลฉบับที่5ตามที่มีข่าวว่าขณะนี้กำลังนักศึกษาบางส่วนจากต่างจังหวัดจะกำลังเข้ามายังกรุงเทพมหานครฉะนั้นเพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวของนักศึกษาดังกล่าวจึงมีคำสั่งให้กำลังนวพลเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสกัดกั้นการปฏิบัติการทุกชนิดของนักศึกษาการสั่งการในวิธีการปฏิบัติให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ประสานงานประชาชนเพื่อความมั่นคงของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มีข่าวด่วนแจ้งให้ทราบครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับนักศึกษาได้2คนพร้อมทั้งถังน้ำมันซึ่งพร้อมที่จะทำการเผาวัดบวรครับครับท่านผู้ฟังที่อยู่ตามสลัมตามบ้านเรือนแออัดกรุณาช่วยกันจัดเวรยามสอดส่องนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของบุคคลแปลกหน้าที่จะเข้าออกในท้องถิ่นของท่านตลอดจนการขนย้ายสิ่งของที่ผิดสังเกตถ้าเห็นหน้าจะเกิดอันตรายโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองและลูกเสือชาวบ้านต่างจังหวัดที่จะเดินทางมายังกรุงเทพมหานครโปรดจัดแบ่งกำลังไว้คอยปกป้องพิทักษ์ภัยจากการก่อราชการของฝ่ายตรงข้ามในเขตท้องถิ่นของท่านด้วยการชุมนุมรวมกันของฝ่ายใดก็ตามนะครับอันนี้ก็มีเป็นปัญหาผมคิดว่าไม่ควรจะออกดีกว่านะครับอันนี้ก็ลูกเสือชาวบ้านเขตบางรักมาพร้อมกันที่ค่ายฝึกมหาพิธารามในวันนี้เวลา16:00 น.ทุกรุ่นนะครับแถลงการชมรมข้าราชการเพื่อแผ่นดินไทยประชาชนเพื่อนร่วมชาติและประชาชนที่รักความเป็นธรรมทั้งหลายวันนี้ความจริงได้ฉายออกมาแล้วว่ากลุ่มศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้ทำการเหยียบย่ำหัวใจของชนชาวไทยทั้งชาติโดยได้กระทำการอันอุบาทชาติชั่วบังอาจมินพระบรมโอรสาธิราชโดยกระทำรูปที่มีใบหน้าเหมือนเจ้าฟ้าชายนำมาแขวนคอประท้วงในการขับไล่พระพิสุทธิ์ถนอมให้ออกจากแผ่นดินไทยการกระทำของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยนั้นเป็นการบ่งชัดแล้วว่าต้องการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นหลักชัยของประเทศชาติและประชาชนชาวไทยทั้งปวงเพื่อก่อให้เกิดการนองเลือดขึ้นในหมู่ของประชาชนชาวไทยเป็นการที่จะนำมาซึ่งการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์อันมีองค์การต่างประเทศชักใยอยู่เบื้องหลังและดำเนินการใต้ดินอยู่ในศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วทุกๆครั้งที่มีการชุมนุมทางการเมืองจะมีการกล้าร้าวแสดงการดูหมิ่นเหยียดหยามสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เสมอมาดังจะเห็นได้ว่าศูนย์กลางนักเรียนอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยได้แยกตัวเองจากศูนย์นิสิตเมื่อมีการหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในการชุมนุมเมื่อครั้งก่อนนั้นการชุมนุมทางการเมืองเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างแท้จริงทำไมถึงจะต้องคิดการร้ายแทรกซ้อนดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกครั้งอันเป็นการผิดเจตนารมณ์ของการชุมนุมประท้วงในทางการเมืองเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขส่วนรวมให้เกิดแก่ปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริงนั่นคือการแสดงให้เห็นว่ามีการกระทำขององค์การรัฐต่างประเทศที่แทรกซ้อนอยู่เบื้องหลังศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อการราชการทั่วประเทศในภาวะการเช่นนี้ย่อมก่อให้เกิดปัญหาที่จะทำให้ประเทศชาติขาดความมั่นคงเมื่อมีการจุดชนวนขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงขั้นนองเลือดประชาชนทั้งชาติต่างก็มีใจจดจ่ออยู่กับเหตุการณ์ทางด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำให้เกิดช่องว่างขึ้นในส่วนต่างๆของประเทศที่จะทำให้ผู้คิดร้ายต่างๆก่อการร้ายขึ้นได้ฉะนั้นจึงวิงวอนขอให้ข้าราชการตำรวจทุกท้องที่จัดการตรวจตราเขตรับผิดชอบในท้องที่ของท่านโดยด่วนอย่างเคร่งครัดทั่วประเทศทุกท้องที่เพื่อป้องกันการลำเลียงเคลื่อนย้ายของผิดกฎหมายต่างๆและอาวุธยุทโธปกรณ์ของผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติข้าราชการทหารทุกหน่วยขอให้ป้องกันเหตุการณ์ทางด้านชายแดนและในส่วนต่างๆของประเทศเพื่อป้องกันศัตรูที่จะแทรกแซงเข้ามาจากภายนอกประเทศชมรมข้าราชการทั่วแผ่นดินไทยขอวิงวอนข้าราชการทั่วประเทศและประชาชนเจ้าของประเทศขอให้ท่านร่วมมือร่วมใจกันปกป้องแผ่นดินไทยและสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปประชาชนทุกคนที่เป็นเจ้าของประเทศขอให้พยายามสอดส่องดูแลผู้คิดร้ายรอบๆตัวของท่านบ้านใกล้เรือนเคียงของท่านและในเขตที่ทำงานของท่านตลอดจนพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานของท่านอย่าได้ไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการร้ายที่คิดทำลายชาติและแผ่นดินไทยถ้าพบผู้ก่อการไม่สงบขอให้ร่วมมือกันป้องกันย่าไปทำลายชาติหรือสมบัติของประเทศชาติส่วนใดได้จึงขอให้คนไทยทุกคนร่วมมือกันป้องกันประเทศชาติด้วยความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทุกคนและจงร่วมกันป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปชมรมข้าราชการเพื่อแผ่นดินไทย6 ตุลาคม 2519นี่เป็นแถลงการขององค์การบริหารองค์การนิสิตเรื่องการประท้วงการกระทำของศูนย์นิสิตในกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพสืบเนื่องมาจากการประท้วงการกลับเข้ามาของพระถนอมทางฝ่ายองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ร่วมในการประท้วงกับกลุ่มต่างๆตลอดจนร่วมกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยในการต่อต้านเผด็จการทุกรูปและพยายามทำทุกวิถีทางในการที่จะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยื่นหนังสือถึงพระท่านมอมหลวงเสนีปราโมทนายกรัฐมนตรีเพื่อยื่นยติให้รัฐบาลนิมนต์พระถนอมออกจากประเทศไทยโดยเร็วที่สุดโดยดำเนินการภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
ผลการกระทำของศูนย์นิสิตในกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพที่ลานโพธิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากนิสิตนักศึกษาและหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางการกระทำของศูนย์นิสิตในครั้งนี้ไม่ว่าโดยเจตนาอันใดก็ตามทางฝ่ายองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแทนของนิสิตทั้งมวลโดยชอบธรรมและได้พิจารณาแล้วว่าการกระทำของศูนย์นิสิตครั้งนี้เป็นการกระทำอันไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะ1เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างร้ายแรง2เป็นการทำลายร่างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นองค์พระประมุขซึ่งเป็นการขัดต่อธรรมนูญศูนย์เองในมาตรา10หมวด3 3มีผลทำให้เกิดความวุ่นวายและความแตกแยกในหมู่ประชาชนชาวไทย4เป็นการทำลายภาพพจน์ที่ดีของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อประชาชนโดยสิ้นเชิง5การกระทำครั้งนี้เป็นการผิดเจตนารมณ์ในการเรียกร้องให้พระถนอมเดินออกจากนอกประเทศซึ่งผลการกระทำครั้งนี้เราได้พิจารณาแล้วว่าเป็นการกระทำที่ขัดต่อนโยบายขององค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างร้ายแรงในข้อที่ว่าทำรงและเทิดทูนไว้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยจากเหตุผลดังกล่าวนี้จึงทำให้องค์การบริหารไม่สามารถที่จะร่วมดำเนินการกับสนท.ได้อีกต่อไปดังนั้นองค์การบริหารองค์การนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอประท้วงการกระทำของศูนย์นิสิตในครั้งนี้โดยการลาออกจากสนท.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะครับประกาศครับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะทุกท่านมีประกาศของนายกองค์การวิทยาลัยครูอาชีวศึกษานายวีรศักดิ์ปิ่นทองนะครับขอให้นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวะทุกท่านเตรียมพร้อมเพื่อปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และวิทยาลัยครูอาชีวศึกษางดสอบไม่มีกำหนดจนกว่าเหตุการณ์จะสงบนะครับอันนี้ประกาศของนายประพันธ์ช่วยชัยโยนะครับขอให้ลูกเสือชาวบ้านไปช่วยคุ้มครองวัดบวรหน่อยครับเดี๋ยวจะไม่ทันการเพราะกำลังไม่พอนะครับอันนี้ประกาศของคุณมงคลพรวิรัตประธานสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัครนะครับขอให้เพื่อนแท็กซี่อาสาสมัครทุกรุ่นถ้าได้รับทราบจากเสียงวิทยุยานเกราะแล้วให้รีบไปรวมที่ลานพระรูปด่วนนะครับขอให้เพื่อนแท็กซี่อาสาสมัครทุกรุ่นถ้าได้รับทราบจากเสียงวิทยุยานเกราะแล้วให้รีบไปรวมตัวที่ลานพระรูปด่วนท่านผู้ฟังครับขณะนี้ได้รับรายงานจากท่านผู้ฟังในท้องที่ทั่วไปข้อความตรงกันนะครับว่าบัดนี้ได้มีบุคคลบางกลุ่มในคราบของนักศึกษาบ้างในคราบของประชาชนธรรมดาบ้างได้พยายามเดินปลุกระดมทั่วไปในทำนองผู้จาหารีนะครับว่าเมื่อจอมพลกระแทกเข้ามาก็ตายไปสองศพจอมพลถนอมกลับเข้ามาก็เกิดการตายขึ้นมาเป็นหลายสิบศพอันนี้ชมรมวิทยุเสรีใครขอกราบเรียนท่านผู้ฟังทั้งหลายว่ากรณีนี้เป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วได้ขยายตัวบานปลายเป็นการจลาจลบัดนี้ได้เริ่มขยายตัวกันขึ้นเป็นถึงการกบฏเพื่อล้มล้างอำนาจรัฐโดยการแผงชาร์จใช้แผนป่าประสานเมืองตามยุทธวิธีของพรรคคอมมิวนิสต์ครับท่านร้านปืนอยู่แถววังบุรพานะครับกรุณาปิดร้านท่านด้วยเพราะว่ามีนักศึกษากำลังประชุมอยู่แถวนั้นเกรงไปเพื่อจะไปปล้นร้านปืนนะครับกรุณาปิดร้านของท่านครับร้านปืนแถววังบุรพาครับทีนี้ก็ไปเรื่องของโรงเรียนนะครับมีผู้ถามมาว่าโรงเรียนเซ็นทรัลเบียร์เลื่อนสอบวันนี้นะครับจะเลื่อนไปวันที่เท่าไรไม่บอกนะครับกรุณาบอกไม่ชัดอีกทีนะครับโรงเรียนนนทรีวิทยาลัยนะครับถนนนางลิ้นจียานนาวาขอประกาศให้ทราบว่าวันนี้ชั้นม .4 ม .5 งดสอบ1วันแล้วก็ให้ไปสอบเอาวันที่16ตุลาคมนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการธนบุรีแจ้งว่าวิทยาลัยขอปิดและงดสอบ1วันคือวันนี้พรุ่งนี้วันที่7ตุลาคมถ้าไม่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากกระทรวงวิทยาลัยจะประกาศสอบตามปกติโดยใช้ตารางสอบตามวันและเวลาเดิมที่กำหนดไว้ให้บริษัทบุญรอดบริวารีจำกัดแสดงความจำนงจะจัดรถให้นะครับถ้าทางเราต้องการนะครับและจะจัดโซดาและน้ำแข็งมาช่วยตามสมควรถ้าเราต้องการเมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ทราบนะครับในเรื่องรถขอขอบพระคุณมากครับขณะนี้ได้รับรายงานมาว่าที่มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งอยู่ข้างพัฒนาจิตรดาโรหฐานนะครับมีการรวมตัวของนักศึกษายังไม่ทราบว่าจะไปช่วยนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือจะไปก่อเหตุร้ายแรงที่อื่นใดข้อน่าสังเกตก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลนี้อยู่ใกล้พัฒนาจิตรดาโรหฐานนะครับการปลุกระดมในการรวมตัวเพื่อก่อตัวในขึ้นในครั้งนี้ได้ใช้ประเด็นการคัดค้านว่าภาพซึ่งมองเห็นเป็นภาพคล้ายสมเด็จพระบรมอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นเป็นภาพการตัดต่อของหนังสือพิมพ์และเจ้าหน้าที่ตำรวจครับนี่ก็ขอปั๊มน้ำมันต่างๆนะครับระวังพวกที่จ่ายน้ำมันหรือจะไปทำการปิดปั๊มนะครับขอให้ระวังหน่อยพวกปั๊มน้ำมันแล้วก็ตอนนี้นักศึกษาแอบอ้างใช้บัตรตำรวจนะครับที่สนามหลวงขอให้ประชาชนโปรดระวังตัวด้วยนะครับในการแอบอ้างครับขณะนี้ยอดลูกเสือชาวบ้านทั้ง 300,000 เศษแล้วนะครับลูกเสือชาวบ้านในกทมก็เข้าค่ายแล้วก็เริ่มทยอยมีกลุ่มประชาชนผู้รักชาติก็เริ่มทยอยเข้ามาที่ลานพระบรมรูปทรงม้าบรรดาลูกเสือชาวบ้านก็ต้องการให้นายธรรมนูญเทียนมันผู้ว่าการกรุงเทพมหานครมาออกอากาศทางชมรมวิทยุเสรีเพื่อให้ทางคนกรุงเทพมหานครทราบว่าทางกรุงเทพมหานครมีบริการอะไรในภาวะที่กรุงเทพมหานครอยู่ในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้แล้วก็ลูกเสือชาวบ้าน
ซึ่งอยู่ตามค่ายต่างๆในของผู้ซื้อบ้านกทมซึ่งอยู่ตามค่ายต่างๆกระจัดกระจายกันนั้นต้องการทราบนโยบายจากนายธรรมนูญเทียนเงินผู้ว่าการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นประธานลูกเสือกทมด้วยครับนี่ก็ที่เพชรบุรีนะครับลูกเสือชาวบ้านเพชรบุรีทุกรุ่นให้มาพร้อมกันที่ศาลากลางด่วนแล้วก็นักเรียนชั้นม.25นะครับโรงเรียนดุสิตพาณิชยการที่สอบวันนี้ให้เลือกเป็นวันศุกร์ที่8ม.26สอบวันที่7ตามเดิมครับลูกเสือชาวบ้านรุ่น279/3นะครับขอให้มาประชุมที่วัดปรีดารามด่วนนะครับลูกเสือชาวบ้านรุ่น279/3ขอให้มาประชุมที่วัดปรีดารามด่วนนะครับเพื่อจะได้เคลื่อนไปยังศูนย์ปฏิบัติการเป็นลงชื่อนายบุญศรีสามพรานไพบูลย์นะครับรองประธานรุ่นนะครับมีรายงานข่าวว่ามีผู้เห็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่ายน้ำข้ามไปฝั่งโรงพยาบาลศิริราชและกลัวว่านักศึกษาจะไปยึดโรงพยาบาลนะครับจึงประกาศมาประสาทขึ้นถึงโรงพยาบาลกันหมดแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับมีรายงานข่าวเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวนะครับเมื่อเวลา 9:35 นะครับมีข่าวสำคัญยิ่งไปกว่านี้นะครับมีรายงานข่าวจากสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับจากคุณวิจิตรยืนนานส.ส.จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าขณะนี้ตำรวจได้จับกุมตัวหัวหน้านักศึกษาได้หมดแล้วและตำรวจกำลังเข้าไปเคลียร์พื้นที่และกำลังจับนักศึกษาได้อีกหลายร้อยคนเมื่อเวลา 9:35 ที่ถนนมหาราชด้านวัดมหาธาตุนะครับครับได้มีผู้ถูกควบคุมตัวไว้300คนและมีผู้บาดเจ็บจากการยิงต่อสู้กับเจ้าพนักงานตำรวจด้วยเวลา 9:36 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้จับผู้ต้องหาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกจำนวน250คนครับเวลา 9:43 เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกหน่วยที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มถอนกำลังเข้าสู่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพื่อจัดรูปกระบวนใหม่เวลา 9:44 ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรยังมีผู้ก่อกวนความสงบและก่อการกบฏจราจรยิงปืนออกมาเป็นชุดลักษณะเป็นการใช้อาวุธกลนะครับเวลา 9:45 ยังมีนักศึกษาเหลืออยู่บนยอดโดมยิงปืนเป็นชุดๆกับสายตำรวจน้ำและเรือดับเพลิงครับเมื่อกี้ตามข่าวที่ว่ามีนิสิตหรือว่านักเรียนนะครับนำถังน้ำมันไปที่วัดบวรแล้วก็มีแท็กซี่แจ้งมาแล้วจากการข่าวต่อสืบเรื่องมาว่าเป็นที่แน่นอนแล้วครับว่ามีถังน้ำมันไปเตรียมจะไปทำลายหรือว่าเผาวัดบวรนะครับอันนี้ก็มีข่าวสืบเรื่องมาบอกว่านักเรียน4คนนั้นเป็นนักเรียนบัญชีจุฬาที่เอาถังน้ำมันไปที่วัดบวรนะครับเป็นน้องของผู้จัดการโรงแรมนครไทยขอให้ตำรวจไปจับตัวด้วยคือนักเรียน4คนที่อาศัยแท็กซี่ลากถังน้ำมันไปนะครับเวลานี้สืบทราบว่าเป็นนักเรียนบัญชีจุฬาเป็นน้องของผู้จัดการโรงแรมนครไทยก็ขอให้ตำรวจไปจับตัวได้ด้วยนะครับมีผู้ถามว่าขณะนี้ประเทศไทยเรายังมีรัฐบาลอยู่หรือเปล่ายังมีอยู่เรียบร้อยดีนะครับและก็กำลังสั่งให้ตำรวจปฏิบัติการกันอยู่อย่างรีบด่วนนะครับแล้วที่มีการชุมนุมประท้วงว่าตำรวจทหารออกปฏิบัติการและขอเรียนให้ทราบว่าไม่มีทหารออกไปปฏิบัติการนะครับทหารยังอยู่ในกรมกองตามปกติครับที่ปฏิบัติการอยู่นี่คือตำรวจนะครับอยากทราบว่าโรงเรียนสตรีมหาพุทธารามเลื่อนสอบหรือเปล่าขอให้โรงเรียนประกาศให้ทราบด่วนด้วยโรงเรียนสตรีมหาพุทธารามนะครับกรุณาแจ้งให้เขาทราบด้วยนะครับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉพาะวัดมหาธาตุทุกแผนกขอให้หยุด1วันและแผนกบาลีอุดมศึกษาและวิทยาลัยครูศาสนศึกษาขอให้งดสอบในวันนี้เลื่อนไปสอบในวันสุดท้ายพรุ่งนี้ครับสำหรับแผนกอื่นๆให้งดการสอบทั้งหมดนะครับรองผู้อำนวยการบาลีอุดมศึกษานะครับเป็นผู้ที่แจ้งมาตอนนี้ก็มีโทรศัพท์จากกรุงเทพมหานครแจ้งว่าขณะนี้นายธรรมนูญเทียนเงินผู้ว่าการกรุงเทพมหานครกำลังเดินทางมาที่สถานีวิทยุยานเกราะเพื่อออกอากาศทางชมรมวิทยุเสรีครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทางโรงเรียนนะครับโรงเรียนมิตรพฤกษพาณิชการงดสอบตามประกาศของรัฐบาลการเรียนตามปกตินะครับแล้วก็ขอลูกเสือชาวบ้านทางลาดพร้าวนะครับเส้นทางทางลาดพร้าวสูงวิทย์ให้ลูกเสือชาวบ้านนะครับลาดพร้าวสูงวิทย์ไว้ด้วยเพราะเกรงอันตรายคุมเส้นทางครับให้ลูกเสือชาวบ้านนะซึ่งอยู่ทางลาดพร้าวสูงวิทย์ให้คุมเส้นทางไว้เพราะเกรงอันตรายนะครับแล้วก็ให้ลูกเสือชาวบ้านหมู่ที่1รุ่นที่029/2ราชบุรีหมู่ที่1รุ่น858/2ราชบุรีให้มาพร้อมกันที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนสื่อสารมวลชนพนักงานในแผนกเครื่องของบางกอกมอเตอร์เวิลด์ขอให้รายงานตัวและออกจากบริเวณนั้นโดยด่วนโรงเรียนสุรนันท์ศึกษาดอนเมืองหยุดถึงวันโรงเรียนเซียนขเบียนรับสอบและจะปิดและจะเปิดตามปกติตามคำสั่งของกระทรวงอันนี้ก็ได้มีท่านผู้ฟังซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ได้เตือนมาหลายท่านนะครับบอกว่ากรณีการชุมนุมพลังของกลุ่มลูกเสือชาวบ้านก็ดีหรือกลุ่มประชาชนผู้รักชาติก็ดีก็อยากจะขอเตือนอยากจะให้เตือนท่านผู้อำนวยการและผู้ควบคุมในการชุมนุมพลังนั้นขอได้กรุณาใช้ความละเอียดรอบคอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอได้กรุณาชั่งน้ำหนักได้เสียระหว่างการที่เคลื่อนย้ายลูกเสือชาวบ้านจากต่างจังหวัดเข้ามายังกรุงเทพมหานครนะครับ
อาจจะเกิดเป็นจุดอ่อนในพื้นที่ของจังหวัดนั้นซึ่งมีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์คุกคามอยู่เช่นแถวบริเวณจังหวัดราชบุรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับนี่ก็เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพต้องปิด1วันตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในวันพุธที่6ตุลาคมนี้ทางคณะวิชาจัดสอบจะทดแทนให้ในเมื่อวิทยาลัยเปิดและจะดำเนินการสอบต่อไปตามกำหนดเดิมจึงจะประกาศให้นักศึกษาวิทยาลัยกรุงเทพได้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็ลูกเสือชาวบ้านนะครับเขตยานาวารุ่น123ให้ประพบกันที่หน้าเขาดินหน้าพรมรูปประธานรุ่นสั่งมานะครับแล้วก็วิทยาลัยครูจันเกษมประกาศปิด1วันพรุ่งนี้เปิดเรียนตามปกติแล้วกรุงเทพวิจิตรศิลป์พาณิชย์ปิด1วันนะครับมีรายงานข่าวแจ้งเข้ามานะครับว่าบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าขณะนี้นะครับมีประชาชนไปชุมนุมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 30,000 คนแล้วครับแล้วถ้าขาดน้ำนะครับเห็นบอกว่าขาดน้ำเมื่อกี้นะครับบริษัทบุญรอดกำลังนำโซดาไป2คันรถนะครับพร้อมด้วยน้ำแข็งครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะมีน้ำกินแน่ฮะครับก็มีท่านผู้ฟังตอนนี้ก็คิดเห็นมาบอกว่ากรณีที่ศูนย์การนิสิตนักศึกษาก่อกวนความสงบขึ้นนะครับแล้วก็บานปลายขึ้นมาจนกระทั่งเป็นการบิดเบือนพระบรมเดชานุภาพแล้วก็กลายเป็นการก่อการจลาจลการกบฏขึ้นในขณะนี้นั้นเป็นเพราะได้รับการหนุนช่วยจากคณะรัฐมนตรีชุดก่อนโดยมีบุคคลสำคัญในคณะรัฐมนตรีชุดก่อนบางคนให้การสนับสนุนเช่นให้การรักษาความปลอดภัยโดยตำรวจโดยการให้แสงสว่างโดยการให้น้ำบริโภคในขณะที่กลุ่มประชาชนผู้รับใช้อีกกลุ่มหนึ่งนั้นไม่ได้รับการสนับสนุนอะไรเลยการสนับสนุนของรัฐมนตรีบางคนในคณะรัฐบาลชุดก่อนนั้นสอเห็นว่าได้มีโยงใยเชื่อมโยงอยู่กับศูนย์การนิสิตนักศึกษาประเทศไทยในแผนการบินพระบรมเดชานุภาพและก่อการกบฏจลาจลในครั้งนี้เป็นอย่างแน่นอนคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันน่าจะได้ให้ตำรวจจัดการจับกุมตัวและสอบสวนเพื่อป้องกันการหลบลี้หนีหายครับนายเกษตรศาสตร์นะอาจารย์อมรจากสถาบันผลิตภัณฑ์อาหารอยากเรียนถามดร.อุทิศเขาว่ามีข้าวสุกอยู่2กระสอบครับจะให้เอามาให้ที่ยานเกาะหรือจะไปที่ไหนข้าวสุกฮะใส่กระสอบเอาไว้คงจะห่อแล้วล่ะใส่กระสอบแล้วก็โรงเรียนไกรมิตรขอแจ้งนักเรียนม.4 และม.5 วันนี้งดสอบติดเรียนนะก็ให้มาสอบกันในวันเปิดตามตารางสอบเดิมเรื่องข้าวที่ยังไม่ให้กับผมคิดว่าเอาไปให้กลุ่มประชาชนผู้รับชาติที่ลานพระบรมรูปทรงม้าดีกว่าครับแล้วก็บอกว่ามาจากที่ไหนก็คงจะเป็นที่รับประทานได้โดยสะดวกนะครับท่านลูกเสือชาวบ้านครับท่านลูกเสือชาวบ้านที่บนกับผู้ชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าที่บอกว่าน้ำท่ากำลังขาดแคลนแล้วนะครับขณะนี้ท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคุณธรรมนูญเทียนเงินได้เดินทางมาถึงที่ตามปกติของชมรมวิทยุเสรีแล้วนะครับอีกสักครู่ท่านจะเข้ามานะครับท่านผู้ฟังซึ่งอยู่ต่างจังหวัดครับเราจำเป็นจะต้องตัดการถ่ายทอดจากรามพระบรมรูปทรงม้าชั่วคราวนะครับเพื่อให้ท่านได้รับข่าวคราวที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วในเหตุการณ์ที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครในขณะนี้แต่ผมกราบเรียนสรุปว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับยังไม่น่าจะมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแต่อย่างไรก็ตามพี่น้องในกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ตื่นตัวขึ้นนะครับขอได้โปรดระวังการทำลายระเบิดสะพานการก่อวินาศกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบริการสาธารณูปโภคหรือบ้านไฟจราจรซึ่งอาจจะทำให้การจราจรติดขัดเพราะว่าการจราจรกี่ครั้งมาเมื่อ14ตุลาหรือเมื่อพระกาชัยนั้นได้มีบุคคลลึกลับกลุ่มหนึ่งได้พยายามทำลายป้อมไฟจราจรแล้วก็ป้อมยามตำรวจนะครับเพื่อการจราจรติดขัดทำให้การปราบปรามจราจรไม่ได้ผลเท่าที่ควรก็ขอให้ช่วยกันดูแลสอดส่องเป็นหูเป็นตาท่านผู้เสียชาวบ้านและพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครครับในภาวะที่กรุงเทพมหานครกำลังประสบภาวะซึ่งไม่ปกติสุขอยู่นี้ถึงแม้ว่ารัฐบาลยังสามารถจะควบคุมสถานการณ์ได้ตอนนี้ก็ท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครคือคุณธรรมนูญเทียนเงินก็ได้มาถึงที่ชมรมวิทยุเสรีณที่ตั้งปกตินี้แล้วนะครับครับผมชนท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครพูดจาปราศรัยกับลูกเสือชาวบ้านทุกคนกรุงเทพมหานครในภาวะเช่นนี้หน่อยครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและพี่น้องลูกเสือชาวบ้านที่รักทั้งหลายกระผมเองในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารส่วนท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครนั้นก็ได้มีความวิตกกังวลในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามในหน้าที่ที่จะอำนวยความสะดวกและที่จะขจัดปัดเป่าไปในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่อยู่ในวิสัยของอำนาจของการบริหารกรุงเทพมหานครนั้นกระผมจะทำอย่างดีที่สุดโดยเฉพาะพี่น้องลูกเสือชาวบ้านที่ได้เข้ามาในกรุงเทพมหานครนั้นเราได้จัดการบริการในเรื่องน้ำและในเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆไว้ช่วยเหลือและโดยเฉพาะท่านที่ได้เข้ามาแล้ว
มีความติดขัดประการใดนั้นเราได้จัดลูกเสือชาวบ้านของเขตกทมให้ไปเยี่ยมเยียนสับเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาผมกราบขออภัยครับครับผมมีข่าวด่วนที่จะต้องแจ้งด่วนนะครับสถานีวิทยุกองบัญชาการกองพลที่1ซึ่งตั้งสถานีถ่ายทอดและรับฟังชมรมวิทยุเสรีอยู่ในขณะนี้นะครับขอท่านได้กรุณาแจ้งกับกลุ่มประชาชนผู้รักชาติที่ชุมนุมอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าให้ทราบว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจัดการกับเหตุการณ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใกล้จะเรียบร้อยแล้วนะครับใกล้จะเรียบร้อยแล้วทางผมเข้าใจว่ามีเจ้าหน้าที่หน่วยราชการหน่วยหนึ่งซึ่งควบคุมการเปิดปิดเครื่องรับก็เครื่องกระจายเสียงรับวิทยุกระจายเสียงได้บริเวณรอบๆลานพระบรมรูปทรงม้านะครับถ้าจะกรุณาถ่ายทอดชมรมวิทยุเสรีให้เป็นที่ทราบกันได้ก็จะเป็นพระคุณยิ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลขอให้แจ้งกับกลุ่มประชาชนผู้รักชาติที่ชุมนุมอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าได้ทราบด่วนว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลและเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยพิเศษอีกหลายหน่วยได้เข้าจัดการกับเหตุการณ์จราจรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใกล้จะสำเร็จเรียบร้อยแล้วสถานการณ์ต่างๆอยู่ในกำมือของเจ้าหน้าที่โดยสิ้นเชิงครับเชิญท่านผู้ว่าต่อครับพี่น้องลูกเสือชาวบ้านที่รักทั้งหลายการที่ท่านได้แสดงความจงรักภักดีตามที่ท่านให้คำปฏิญาณไว้ว่าข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์และข้อสองข้าจะบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและอื่นๆต่อไปนั้นบัดนี้ท่านทั้งหลายก็ได้แสดงเจตนาออกมาแล้วสำหรับตัวกระผมเองซึ่งโดยตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการลูกเสือชาวบ้านของเขตกรุงเทพมหานครนั้นก็อยากจะขอให้คำรับรองว่าถึงอย่างไรก็ตามเราจะไม่ทอดทิ้งท่านแต่อย่างไรก็ตามขอให้ท่านทำตามคำปฏิญาณอย่าละเมิดกฎหมายอย่าทำอะไรให้เกินขอบเขตของการเป็นลูกเสือชาวบ้านตามที่ท่านปฏิญาณไว้จะมีเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นต่อไปภายหน้านั้นเราพยากรณ์ไม่ได้แต่ลูกเสือชาวบ้านทั้งหลายซึ่งได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้ขอให้ท่านยึดมั่นในคำสัตย์ปฏิญาณนั้นและตัวข้าพเจ้าเองในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการข้าพเจ้าจะไม่ทอดทิ้งท่านในเมื่อเรายืนอยู่ในหลักการที่ถูกต้องขอบคุณครับครับท่านว่าจบเพียงแค่นี้ครับครับผมก็ขอบพระคุณที่กรุณามาตามคำตะโกนเรียกร้องเชิญทางอากาศผมขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์มันฉุกเฉินติดต่อกันไม่ว่างเลยท่านผู้ฟังครับต่อไปนี้ก็เป็นรายงานข่าวสำคัญเพิ่มเติมนะครับเมื่อเวลา 9:53 ที่บริเวณวัดบวรนิเวศได้มีประชาชนยืนตั้งกลุ่มบริเวณทางเท้าและภายในวัดนะครับภายในวัดก็มีการจัดยืนเป็นกลุ่มๆเพื่ออารักขาวัดบวรนิเวศวิหารไว้นะครับเวลา 9:55 เหตุการณ์ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วขณะที่รายงานนั้นตำรวจกำลังเคลียร์พื้นที่บนตึกหอพักหญิงของวิทยาลัยนาฏศิลป์ซึ่งอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเวลา 9:57 ได้รับรายงานข่าวว่าเมื่อเวลาประมาณ 9:00 นได้มีชาย4คน1คนแต่งกายเป็นภิกษุได้เดินเข้าดงหญ้าบริเวณถนนวิทยุใกล้ปั๊มน้ำมันเชลล์และชายอีก3คนที่เหลือได้เปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นพระภิกษุด้วยครับเมื่อสักครู่นี้ได้รับรายงานว่าที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นะครับได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งชวนไปสนับสนุนกิจกรรมของผู้ก่อความไม่สงบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีผู้ชุมนุมอยู่ประมาณ100คนอันนี้ที่มหิดลก็ดีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ก็ดีนะครับขอได้โปรดรับทราบว่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและท่านควรจะแยกสลายตัวมิฉะนั้นท่านก็จะต้องถูกจับข้อหากบฏจราจรด้วยนะครับครับข่าวด่วนศูนย์ปฏิบัติการเสือชาวบ้านแถลงการฉบับที่3ที่น้องเสือชาวบ้านผู้รวมอุดมการณ์และยึดมั่นต่อกฎคำสัตย์ปฏิญาณที่เคารพทุกท่านทั้งที่อยู่นอกเขตกรุงเทพมหานครจังหวัดทุกรุ่นและทุกคนและประชาชนผู้เคารพรักในสถาบันของชาติการรวมพลังอย่างยิ่งใหญ่ของเราชุมนุมต่อหน้าสาธารณชนและสถาบันการราชการเป็นการแสดงออกยืนยันอย่างมั่นคงในความจงรักภักดียึดมั่นในสถาบันของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียงกันศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านตามที่ได้มีท่านผู้ฟังหลายท่านได้โทรศัพท์มาบอกว่าขอให้รัฐบาลประกาศกฎอัยการศึกเพื่อให้ทหารเข้าช่วยในการควบคุมสถานการณ์นะครับอันนี้ผมกราบเรียนเพื่อความเข้าใจอันดีนะครับว่าขณะนี้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและกำลังกลุ่มประชาชนผู้รักชาตินั้นสามารถร่วมมือปฏิบัติการรักษาความสงบได้และควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เกือบจะเรียบร้อยแล้วครับการประกาศภาวะฉุกเฉินนั้นไม่มีความจำเป็นใดๆที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องกระทำส่วนการประกาศกฎอัยการศึกนั้นอาจจะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรครับมีข่าวเพิ่มเติมนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับกำลังเปิดอภิปรายต่อต้านนักศึกษา
ที่ไปร่วมชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเรียกว่าฝ่ายขวาแล้วครับคัดค้านแล้วครับตอนนี้มีเสียงขึ้นมาแล้วนะครับก็มีกลุ่มคนประมาณ1,000 คนแล้วครับในเวลานี้นะครับก็คงจะเพิ่มเติมกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะว่าจะเป็นกลุ่มของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้รับชาติใช่ครับครับนี่ก็นายแพทย์โอภาสธรรมวานิชนะครับก็ได้แจ้งมาบอกว่าทางคอทมได้ความร่วมมือจับบริการรถพยาบาลมา1 คันรถน้ำ1 คันบริการตลอดเวลาและกำลังจะทำห้องสุขาชั่วคราวขึ้นถ้ามีอะไรจะให้ทางกทมช่วยก็ให้โทรศัพท์ไปได้ทุกเวลาท่านกลุ่มประชาชนผู้รักชาติซึ่งกำลังชุมนุมอยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับท่านผู้ว่าการกรุงเทพมหานครนายธรรมนูญเทียนเงินกำลังจะเดินทางไปเยี่ยมเยียนท่านครับเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆให้ท่านได้ชุมนุมกันโดยสงบเรียบร้อยและสะดวกสบายพอสมควรครับอันนี้ก็ข่าวจากประธานลูกเสือชาวบ้านต่างจังหวัดทุกจังหวัดนะครับโปรดทราบขอให้ท่านห่วงเหตุการณ์ในจังหวัดของท่านให้มากเพราะแผนป่าประสานเมืองเป็นแผนทำลายอาคารสถานที่ราชการทุกแห่งท่านอย่าทิ้งจังหวัดของท่านเพราะถ้าท่านเข้ากรุงเทพเสียหมดจังหวัดท่านอาจจะถูกเผาได้ด้วยความหวังดีนะครับนายบุญรัตน์ผิวเหลืองลูกเสือชาวบ้านรุ่น014/1กทม8เลขประจำตัว57อันนี้ก็บอกว่าให้ช่วยสอบถามสภาการศึกษามหามกุฏวัดมกุฏว่าวันนี้มีการสอบหรือไม่ถ้ามีการสอบเป็นเรื่องการสอบกรุณาแจ้งมาที่ยานเกาะด้วยแล้วก็โรงเรียนกรุงธนรัตนะเรียนศรีธยานุสรงดเรียน1 วันลูกเสือชาวบ้าน032/2ให้มาประชุมที่วัดอนงด่วนวัดมหาวงศ์วัดมหาวงศ์ครับก็ระวังท่านที่จะใช้บริการของชมรมวิทยุเสรีนะครับโทรศัพท์หมายเลข5858480 5858481 5853856นะครับท่านผู้ฟังที่ไม่มีธุระจำเป็นกรุณางดใช้เพื่อให้เราสามารถบริการสาธารณะได้กว้างขวางนะครับแล้วก็มีข่าวความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมมานะครับทางด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานข่าวเมื่อเวลา10:05 นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำได้ควบคุมตัวนักศึกษาที่ก่อการกบฏจราจรหนีลงน้ำไปได้แล้วในขณะนี้32 คนครับข่าวเกี่ยวกับการสอบนะครับโรงเรียนสวนกุหลาบขอประกาศให้ทราบว่าโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่ของสวนกุหลาบวิทยาลัยครับของดการสอบในวันนี้นะครับงดการสอนและการสอบในวันนี้จนกว่าจะมีประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นข่าวจากอาจารย์สมจิตพงเวศครับทีนี้ข่าวจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันแจ้งข่าวว่า1มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันภาคกลางวันเปิดตั้งแต่13:00 นวันนี้เป็นต้นไปและงดสอบไปด้วยนี่มันเปิดมันปิดสิครับนะปทุมวันปิดภาคกลางวันตั้งแต่13:00วันนี้เป็นต้นไปและงดการสอบด้วยส่วนกำหนดเปิดน่าจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง2สำหรับภาคสมทบให้งดการเรียนการสอบตั้งแต่วันพุธที่6 ตุลาจนถึงวันที่8 ตุลาคมส่วนกำหนดการสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังสถานีวิทยุกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์สถานีวิทยุกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ครับเนื่องจากชมรมวิทยุเสรีส่วนใหญ่นั้นขณะนี้มีข่าวเข้ามาไม่ขาดสายแล้วก็จะต้องบริการให้แก่ท่านผู้ฟังต่างจังหวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการบริหารของชมรมวิทยุเสรีจึงลงมติว่าขอให้สถานีวิทยุกองบัญชาการกองพลที่1รักษาพระองค์ทั้ง5ความถี่นะครับหรือความถี่ใดความถี่1ของทั้ง2ระบบคือ AM หรือ FM ขอให้ตัดเข้าไปถ่ายทอดการชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าโดยลำพังแล้วแต่ท่านจะพิจารณาเห็นสมควรนะครับเพื่อที่จะได้บริการพี่น้องประชาชนทั้ง2ทิศทางนะครับถ้าหากว่าท่านจะตัดความถี่ใดเข้ารับการถ่ายทอดที่ลานพระบรมรูปทรงม้าขอได้กรุณาแจ้งมายังที่ตั้งปกติของชมรมวิทยุเสรีให้ทราบด้วยเพื่อจะได้ประกาศให้ท่านผู้ฟังซึ่งสนใจการชุมนุมที่ลานพระบรมรูปทรงม้าได้มีโอกาสได้รับฟังการกระจายเสียงเคลื่อนที่ด้วยครับโรงเรียนดนตรีวิทยางดสอบวันนี้ครับแล้วตารางสอบวันนี้เป็นสอบวันที่16 ตุลาสำหรับวันที่7 ตุลานั้นคงสอบตามปกติครับโรงเรียนพาณิชยการสากลประกาศหยุดสอบแผนกพาณิชยการและช่างสำรวจวันนี้ให้ไปสอบวันที่16 ตุลาครับอาจจะมีประชาชนหลายท่านโทรศัพท์มาบอกว่าอยากทราบว่ารัฐบาลกำลังทำอะไรอยู่ไม่มีแถลงการเลยแล้วจะจัดการอย่างไรอันนี้ผมกราบเรียนท่านรัฐบาลนะครับว่าขณะนี้บุคคลสำคัญในคณะรัฐบาลนั้นกำลังประชุมหารือเพื่อที่คลี่คลายสถานการณ์อยู่แล้วก็เรื่องการแถลงการนั้นความจริงก็ยังไม่มีความจำเป็นเพราะว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมสถานการณ์ส่วนใหญ่ได้แล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ทางคณะรัฐบาลก็กำลังที่ประชุมหารือกันเพื่อจะจัดการให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับเข้าสู่ความเรียบร้อยความสงบเรียบร้อยโดยเร็วขอให้ไว้วางใจในรัฐบาลซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนี้นะครับนี่ก็ราชอาสาสมัครนะครับขอให้ประชุมกันที่ศูนย์รวมน้ำใจเวลา17 น.เพื่อวางนโยบายรักษาความสงบกันต่อไปแล้วก็เซ็นทะเบียนครับจะเลื่อนสอบไปเป็นตามลำดับของวันเปิดเรียน
คุณธรรมนูญเทียนเงินนอกจากจะไปเยี่ยมที่ลานพระบรมรูปทรงมาแล้วนะครับแต่แล้วคุณธรรมนูญเทียนเงินก็จะไปเยี่ยมที่ค่ายลูกเสือชาวบ้านทุกค่ายของกทมครับนี่ก็บริษัทไทยประดิษฐ์นะครับได้นำพนักงานทั้งหมดประมาณ300 คนนะครับขึ้นรถมาลงที่หน้าลานพระบรมรูปเพื่อจะร่วมชุมนุมกันต่อไปและขณะนี้ลูกเสือชาวบ้านของจังหวัดนนทบุรีทุกรุ่นพร้อมกันที่ค่ายของตนตามค่ายต่างๆพร้อมที่จะเคลื่อนขบวนเข้าไปในกทม.เพื่อถวายความภักดีต่อในหลวงและจะเคลื่อนกำลังไปรวมกันที่สนามม้านางเลิ้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยกป้ายใหญ่ขึ้นมานะครับบอกว่าใครคิดทำลายร้างสถาบันกษัตริย์เป็นศัตรูของเราสิทธิ์เก่ารองมันโรสสถาบันเกษตรของฟิลิปปินส์ของงดจัดงานรอยเยนตี้เดย์ในวันที่10 ตุลาคมนี้นะครับผู้จัดการตั้งตรงจิตเรื่องการสอบไปตามกระทรวงบริษัทซัมโยอิเล็กทริกปิดบริษัทเพื่อให้พนักงานไปที่ลานพระรูปนะครับวิทยาลัยพนิชการเชตุพลให้นักเรียนรายงานให้นักเรียนทราบว่างดสอบในวันนี้นอกจากคำสั่งกระทรวงจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปประกาศของวิทยาลัยโชติเวศกับกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้เปิดเรียนในวันใดให้นักเรียนเตรียมตัวสอบตามตารางสอบของวันนั้นส่วนวันที่หยุดก็เลื่อนไปสอบสัปดาห์หน้าแผนกประชาสัมพันธ์ครับได้มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับเป็นสุภาพสตรีขอสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อรายงานสถานการณ์ด่วนของชมรมวิทยุเสรีในคราวนี้ด้วยแล้วก็ขอเสนอแนะว่าให้มีการถ่ายทอดความเคลื่อนไหวทางทีวีให้ด้วยอันนี้ที่เราทราบมาก็คือว่าทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7จะจัดเตรียมการที่จะถ่ายทอดบรรยากาศในลานพระบรมรูปทรงม้าแต่ยังไม่ทราบว่าจะสามารถปฏิบัติการได้หรือไม่เพราะว่าจะต้องแก้ปัญหาเรื่องกระแสไฟที่จะป้อนเข้าสู่เครื่องส่งเคลื่อนที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าผู้ที่อยู่ที่ลานพระบรมรูปทรงม้าจะได้กรุณาส่งข่าวมาหรือทางทีวีสีช่อง7นะครับกรุณาส่งข่าวมาว่ามีการถ่ายทอดออกอากาศหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะประกาศให้นะครับถ้าหากว่ามีการถ่ายทอดออกอากาศทางทีวีท่านสุภาพสตรีท่านนี้ขอสนับสนุนด้วยเงิน 5,000 บาทครับขอได้กรุณาติดต่อมาที่สถานีวิทยุยานเกาะแห่งนี้นะครับคณะวารสารศาสตร์จุฬานะครับมีนิสิตกำลังปลุกระดมนักศึกษาอยู่และพยายามจะไม่ให้นักศึกษาออกจากบริเวณนะครับก็ขอให้ผู้ที่กำลังฟังอยู่นั่นแหละครับค่อยๆทยอยกันออกมาทีละคนหรือออกมาพลิบเดียวเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไปฟังอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าท่านรู้แล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรนะครับแล้วเขาทำการทั้งนี้เพื่ออะไรนะครับครับต่อไปนี้ก็เป็นข่าวสำคัญที่รายงานความเคลื่อนไหวในด้านธรรมศาสตร์นะครับได้รับรายงานเมื่อเวลา10:07 นบอกว่าตำรวจกำลังเข้าเคลียร์พื้นที่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพิ่มเติมขณะที่รายงานนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเคลียร์พื้นที่ในตึกคณะนิติศาสตร์และตึกพาณิชยศาสตร์และการบัญชีขณะเดียวกันก็กำลังต้อนนักศึกษาซึ่งยอมจำนนแล้วลงสู่บริเวณสนามฟุตบอลซึ่งมีนักศึกษาที่ถูกต้อนลงมาอยู่บริเวณสนามฟุตบอลประมาณ 2-300 คนและเมื่อเวลา 10:10 ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้รถเครื่องขยายเสียงเตือนให้กลุ่มนักศึกษาซึ่งก่อการกบฏจราจรยอมจำนนเพราะไม่ต้องการให้มีการเสียเลือดเนื้อกันอีกต่อไปเป็นที่คาดหมายว่าภายหลังจากที่มีการเตือนครั้งนี้แล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนเข้าเคลียร์พื้นที่อีกครั้งหนึ่งครับประกาศนายกสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยนะครับสโมสรลูกเสือวิสามัญแห่งประเทศไทยขอให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญและลูกเสือวิสามัญทุกๆคนให้เตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการฉุกเฉินจะแจ้งให้ทราบทางสถานีวิทยุอีกครั้งอันนี้ก็เป็นข่าวนะครับประชาชนได้แจ้งมาบอกว่าญาติริมคลองหลอดเห็นนักศึกษากลุ่มหนึ่งมีพิรุธพักในโรงแรมแถวคลองหลอดนะครับขอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจดูด้วยเข้าใจว่าจะเป็นโรงแรมนครไทยอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับที่ว่ามีนักศึกษา4 คนเอาถังน้ำมันเตรียมมาเผาวัดประวัติน้องผู้จัดการโรงแรมด้วยครับเป็นน้องผู้จัดการโรงแรมด้วยครับแล้วนี่ก็นักศึกษาเหมือนกันบอกขอให้เปลี่ยนคำเรียกว่าศูนย์นิสิตเป็นศูนย์ผู้แอบอ้างคำว่าศูนย์นิสิตนักศึกษานะครับอันนี้ท่านนักศึกษาประสบมาแล้วก็คณะนิเทศศาสตร์จุฬากำลังปลุกระดมนิสิตในคณะอยู่ขณะนี้ระบบเจ้าหน้าที่อย่าองค์การโทรศัพท์ชอบดักฟังโทรศัพท์ที่อย่าโทรเข้ามาที่วิทยุยานเกาะนี่นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามีการลักลอบแอบฟังเพื่อผลประโยชน์อะไรอันนี้ผมว่าไม่เป็นความจริงครับเป็นข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์เพราะว่าเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์นี่เคร่งครัดต่อระเบียบกฎหมายมากผมขอแก้ตัวแทนเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์การที่มีผู้ส่งข่าวเข้ามาทำนองนี้นะครับอาจจะด้วยความเข้าใจผิดหรืออาจจะเพื่อให้สถานีวิทยุยานเกาะหลงกลแล้วเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ก็หลงกลแล้วก็เลยตัดสายโทรศัพท์ของสถานีวิทยุยานเกาะออกก็ได้ซึ่งสำนักข่าวสำคัญหลายสำนักข่าวเมื่อวานนี้ถูกรบกวนถูกตัดสายตลอดเวลานะครับแต่โดยไม่ใช่โดยฝีมือเจ้าหน้าที่ของพนักงานองค์การโทรศัพท์ซึ่งกำลังทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้บริการสาธารณูปโภคนี้สามารถที่จะรับใช้ประชาชนได้อย่างเต็มที่ผมขอยืนยันแทนเจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์ครับ
แล้วก็รู้สึกเมื่อกี้เขามีข่าวแจ้งมานะครับองค์การโทรศัพท์บอกว่าจะไม่มีการตัดโทรศัพท์ครับครับเขามีข่าวแจ้งยืนยันครับแล้วก็ไม่มีการดักฟังโทรศัพท์ด้วยก็เห็นว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะดักฟังเพราะว่าข่าวโทรศัพท์ก็มาแล้วออกอากาศหมดฟังจากวิทยุสบายกว่าครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากประชาชนแจ้งมานะครับขอให้ลุงเสือชาวบ้านไปช่วยดูแลตู้โทรศัพท์ชุมสายสีเขียวด้วยนะครับประกาศเรื่องการสอบโรงเรียนพาณิชยาสีลมนะครับเรื่องการสอบมศ .6 ให้ไปสอบวันที่7ตุลาคมมศ .5 ให้ไปสอบวันที่8ตุลาคมมีโทรศัพท์จากผู้ฟังครับบอกว่าสภานักศึกษาที่เข้าพบนายกรัฐมนตรีนั้นควรจะจับตัวซะเลยไม่ควรให้มีการต่อรองอีกต่อไปครับเพราะความผิดโจงแจ้งเหลือเกินเลยทีเดียวครับผมเข้าใจว่าหมายถึงศูนย์นิสิตกับศูนย์นิสิตครับได้รับแจ้งมาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมแล้วนะครับเด็กหญิงดวงใจมีรักเด็กหญิงดวงใจมีรักให้กลับบ้านด่วนอนันต์กำลังป่วยหนักเด็กหญิงดวงใจมีรักให้กลับบ้านด่วนอนันต์กำลังป่วยหนักครับผมขอเรียนเพิ่มเติมนี้ครับว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับบรรดานักศึกษาซึ่งร่วมกันก่อการจลาจลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แล้วและขณะที่นำตัวออกมานั้นประชาชนทั้งหลายได้รุมกันไปจับเพื่อที่จับประชาทันจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องขอกำลังตำรวจเพิ่มเติมมาเพื่ออารักขาผู้ต้องหาเหล่านั้นครับผมขอกราบเรียนบรรดาท่านพี่น้องประชาชนทั้งหลายครับขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามคันลองของกฎหมายครับเราต้องการที่จะเอาตัวผู้กระทำผิดในครั้งนี้ขึ้นศาลและดำเนินการไปตามกฎหมายครับจงอย่าได้ใช้สิทธิหรืออย่าใช้อำนาจอันใดอันเกิดจากโทสะจริตกระทำการใดๆอันเป็นการล่วงเกินกฎหมายนะครับมีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงรายงานเหตุการณ์ในมหาวิทยาลัยในขณะนี้นะครับบอกว่าองค์การมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำลังออกข่าวโดยใช้เครื่องกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยออกข่าวโกหกนะครับคือออกข่าวไปในทำนองว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยิงปืนเข้าไปในธรรมศาสตร์ทำให้เกิดการบาดเจ็บรถพยาบาลจะเข้าไปตำรวจก็ไม่ยอมให้เข้าซึ่งข่าวดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงเลยแต่แม้กระนั้นนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ไม่ทราบเรื่องคือว่าไม่ทราบว่ามีการงดสอบก็เลยไปยังมหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้ฟังข้อความอันเป็นเท็จนี่เข้าก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้เพราะเหตุมาแถลงการขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นตรงข้ามกับความเป็นจริงทุกอย่างองค์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เช่นเดียวกันได้ไปแจกใบปลิวที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเชิญชวนให้นักศึกษารามคำแหงต่อต้านการกลับมาของพระถนอมให้รวมตัวกันขึ้นอีกครั้งหนึ่งในมหาวิทยาลัยรามคำแหงโอ้อย่าได้ไปเชื่อเด็ดขาดทีเดียวนะครับไม่ใช่เป็นการต่อต้านพระถนอมแล้วครับเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพโดยตรงเลยทีเดียวและถ้ามีวิทยุเล็กๆนะครับเปิดยางเกราะฟังเข้าไว้ครับเพราะว่าท่านจะได้ทราบข่าวติดต่อกันเป็นลำดับไปเลยทีเดียวครับไม่มีใครที่จะสามารถโกหกท่านได้นะครับในเรื่องการสอบเนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการจะสอบให้เสร็จสิ้นไปโดยลงประชาปฏิก็ได้ถูกองค์การนักศึกษารามคำแหงพยายามต่อต้านอ๋อนี่ก็กำลังมีฝ่ายต่อต้านคือฝ่ายที่จงรักภักดีต่อประเทศชาติกำลังดำเนินการอภิปรายเพื่อให้มีการสอบโดยปกติแต่ว่าถูกองค์การนักศึกษารามคำแหงต่อต้านครับก็ขอให้พยายามกันต่อไปนะครับแล้วเป็นถึงนักศึกษาแล้วนะครับก็อย่าไปฟังอะไรที่มันโกหกหมดเท็จและเชื่อง่ายๆนะครับฟังหูไว้หูนะครับพยายามฟังข่าวจากเรานะครับประติดประต่อกันให้เป็นเรื่องเป็นราวครับแล้วจะตัดสินใจถูกนะครับข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มีอย่างนี้นะครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นไม่อยากจะกระทำการรุนแรงแล้วก็พยายามทุกอย่างที่จะใช้วิธีการที่จะละมุนละม่อมที่สุดจนกระทั่งประชาชนเองก็เกลียดกราดอย่างรุนแรงเอากับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อตอนกลางดึกนี้ว่าทำไมไม่เข้ากวาดล้างเคลียร์พื้นที่แต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ด้วยความสุขุมรอบคอบได้ปฏิบัติการตามขั้นตอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดก็ตัดสินใจเอาหลังจากที่ได้เจรจากันจนเป็นที่ไม่อาจจะตกลงกันได้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตัดสินใจเอารถเมล์พุ่งเข้าชนประตูเพื่อบุกเข้าไปเมื่อเอารถพุ่งเข้าชนเข้าไปนั้นนักศึกษาที่ก่อการจลาจลนั้นได้ทำเสียงอ่อนเสียงหวานยกมือไหว้อ้อนวอนว่าอย่ายิงพอเจ้าหน้าที่ตำรวจตายใจก็ยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บในทันทีนะครับเรื่องเป็นอย่างนั้นแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการต่อต้านพระถนอมอีกต่อไปแล้วมันเป็นเรื่องของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแล้วก็กลายเป็นการจลาจลเพื่อก่อการกบฏล้มล้างอำนาจขอให้สมาชิกสหภาพแรงงานกิจการขนส่งผู้โดยสารรถยนต์ประจำทางทุกท่านไปรวมตัวพร้อมกันที่ลานพระบรมรูปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประธานสหภาพแรงงานเป็นผู้ประกาศและก็ลูกเสือรุ่น 753/2 รุ่น 399/3 รุ่น 430/2 รุ่น 059/3 ลูกเสือชาวบ้านวัดสุวรรณมหาสวัสดิ์งิ้วรายและสารยาให้มารวมกันที่เขาดินขอให้ราคาลูกการรุ่นทุกรุ่นดังกล่าวช่วยทำหน้าที่แทนให้ด้วยแล้วก็วิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพระศึกษาประกาศหยุดเรียนและเลื่อนกำหนดการสอบในวันที่6ตุลาคมนี้และยังไม่มีกำหนดจะเปิดเรียนจนกว่านักศึกษาจะปลอดภัยเมื่อเปิดเรียบร้อยจะสอบอะไรจะแจ้งให้วิทยุยานเกาะประกาศให้ทราบข่าวจากท่านผู้ฟังนะครับบอกว่าเวลาที่เราเอ่ยถึงนิสิตนักศึกษานะครับขอได้โปรดกรุณานึกถึงนักศึกษาที่ดีๆด้วย
เพราะขณะนี้นักศึกษาส่วนใหญ่กำลังสับสนจึงควรให้กำลังใจนะครับก็ถ้าเราเอ่ยถึงว่าศูนย์นิสิตก็หมายความถึงว่าศูนย์แอบอ้างนิสิตก็แล้วกันครับตามที่มีผู้แนะนำมานะครับถ้าเราเอ่ยถึงศูนย์นิสิตก็หมายความถึงศูนย์พวกติดกำลังทรยศต่อแผ่นดินอยู่นี่แหละนะครับไม่ได้หมายถึงนิสิตนักศึกษาที่ดีๆเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับท่านผู้ฟังอยากจะขอให้คุณสมัครมาออกรายการที่ยานเกราะด้วยนะครับก็อยู่ที่ไหนก็โปรดทราบซะด้วยนะฮะโรงเรียนสามเสนพาณิชยการบัณฑิตประกาศขอปิดโรงเรียนวันนี้และตารางสอบสำหรับวันนี้ขอให้เลื่อนไปสอบต่อท้ายของตารางสอบวันสุดท้ายด้วยโรงเรียนสามเสนพาณิชยการบัณฑิตประกาศปิดโรงเรียนวันนี้และตารางสอบสำหรับวันนี้จะได้เลื่อนไปสอบต่อท้ายของตารางสอบวันสุดท้ายโรงเรียนสตรีมหาพุทธรามประกาศว่าวันนี้ปิดและตารางสอบที่งดของวันนี้ขอให้ไปสอบเอาในวันเสาร์และตารางสอบสำหรับวันพรุ่งนี้ก็สอบวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมฟังอีกทีนะครับโรงเรียนสตรีมหาพุทธรามแจ้งว่าวันนี้ปิดและตารางสอบที่งดสำหรับวันนี้ให้ไปสอบเอาวันเสาร์สำหรับวันนี้นะครับไปสอบวันเสาร์และตารางสอบสำหรับพรุ่งนี้ก็ให้สอบในวันพรุ่งนี้ตามปกติครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้ได้มีประชาชนผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ไปรวมกันอยู่ที่ลานพระบรมรูปเป็นจำนวน 50,000 เศษแล้วครับได้รับรายงานข่าวเมื่อเวลา 10:18 น.ครับบอกว่าขณะนี้ประชาชนจะนำผู้ถูกประชาทันไปแขวนคอที่สนามหลวงแล้วก็ผมขอการเป็นทราบสำเร็จแล้วสำหรับเรื่องนี้ครับว่าขอพี่น้องทั้งหลายจงอย่าได้กระทำเช่นนั้นเลยครับเพราะหากว่าการที่จะรุมกันประชาทันเขาทางตำรวจจะต้องถอนกำลังจากหน่วยอื่นมาเพื่อที่จะมาป้องกันและรักษาความปลอดภัยตามกฎหมายการถอนกำลังจากหน่วยอื่นจะทำให้หน่วยอื่นต้องอ่อนกำลังลงนั่นเท่ากับเป็นการลดกำลังของตัวเองครับเพราะฉะนั้นท่านจงช่วยตำรวจอย่าให้ตำรวจต้องลดกำลังของตัวเองด้วยการมาคุ้มกันเขาเลยครับครับขอให้ทุกคนทำตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเรารังเกียจกฎหมู่มามากแล้วนะครับขอให้ทุกคนสงบและอยู่ในกฎหมายนะครับเราวิทยุเสรีไม่ต้องการเราไม่ต้องการอย่างนั้นตลอดเวลามานี่เราไม่ได้ยั่วยุใครให้ร้องเรียกเลยเราต้องการให้เกิดความสงบทางนั้นนะครับพ่อบุญรอดสุขแสงจันทร์ขอประกาศให้ลูกของพ่อบุญรอดทุกคนไปพบพ่อที่เขาดินด้านลานพระรูปด่วนครับขอให้ลูกเสือชาวบ้านรุ่น917วัดบางกะดีให้มาพร้อมกันที่หน้าสารกลางจังหวัดปทุมธานีริมน้ำวันนี้เวลา 13:00 นครับชูชีพหานสวัสดิ์ประธานรุ่นแล้วก็ขอให้ลูกเสือชาวบ้านรุ่น 001/3 รุ่นที่2อำเภอหนองเสือให้มาพร้อมกันที่หน้าสารกลางจังหวัดปทุมธานีริมน้ำวันนี้เวลา 13:00 นรงชื่อณรงค์จิรวุฒิคุณรองประธานรุ่นครับแล้วตามที่มีข่าวว่าจะมีการตัดสายโทรศัพท์นะครับอันนี้ก็เจ้าหน้าที่องค์การโทรศัพท์ได้แจ้งมานะครับผู้พนักงานโทรศัพท์บอกว่าไม่จริงถ้ามีคนจะกระทำการตัดสายโทรศัพท์ก็บอกให้ตำรวจจับได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นการชี้แจงมาขอขอบคุณมากครับซึ่งความปรารถนาดีของท่านเรายุเสรีจะจดจำเอาไว้ตอนนี้โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศบอกผู้เสียชาวบ้านป่าไว้164/3ให้ไปจำอยู่ที่ไม่ต้องเข้ากรุงเทพบริษัทรัศมีจัดรถบุรี PM ตรวจการ2คันแรกนะครับ2คันรถครับจัดน้ำไปให้ประชาชนที่ลานพระรูปนี่ก็มีข่าวนะครับที่ไม่ยืนยันบอกว่านักศึกษาที่นี้ออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับจะมีการติดต่อกันทางโทรศัพท์โดยใช้หมายเลข2341554นะครับคือโทร341554ซึ่งเป็นของบริษัทสัมพันธ์ธุรกิจโดยใช้โค้ดว่านายประชุมอันนี้ก็เป็นข่าวที่ไม่มีการยืนยันคุณนพคุณทางอาทิตย์มีอะไรครับ
ทางคณะกรรมการรวมใจไปสู่แนวหน้านะครับขอให้ผู้ร่วมงานและคณะกรรมการทุกท่านซึ่งประกอบด้วยศิลปินและประชาชนชาวไทยไปพบกันที่หน้าร้านพระรูปทรงมานะครับตรงด้านทางเข้าสวนน้ำพรครับขณะนี้ศิลปินและก็คณะกรรมการได้รอท่านอยู่กลุ่มใหญ่แล้วนะครับแล้วก็ผู้ในการสร้างที่กำลังฟังอยู่ในขณะนี้คณะกรรมการขอให้ท่านได้ช่วยนำเสบียงอาหารไปรวมสมทบกับพวกเราด้วยครับอันนี้ก็โรงเรียนพาณิชยการธุรกิจบัณฑิตถนนระนอง2หยุดทำการสอบชั้นม.4 ในวันนี้1วันวันต่อไปจะให้สอบตามตารางสอบที่กำหนดไว้จะเดิมส่วนข้อสอบม.4 ในวันนี้ที่โรงเรียนหวังว่าคงได้รับความกรุณาจากวิทยุยานเกราะนะครับวันนี้ก็การที่ลูกเสือชาวบ้านไปยังค่ายฝึกอบรมในวันนี้ในเวลา 9:00 นะครับเป็นการแถลงการของพวกลูกเสือชาวบ้านเขาบอกว่าไม่มีเจตนาอย่างอื่นนอกเหนือไปจากเพื่อปฏิบัติการความสามัคคีตาเรือพลังก็ของท่านก็เพื่อประกอบกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านครั้งนี้เพื่อผลดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สภาวะการบ้านเมืองยามนี้ความสามัคคีเท่านั้นที่จะลงชาติไทยให้วัฒนาสืบไปใครล่ะที่จะเป็นตัวอย่างพลังมากมาที่รักใคร่สามัคคีเป็นพี่น้องกันถ้าไม่ใช่ลูกเสือชาวบ้านโปรดเป็นกำลังใจพี่น้องชาวไทยที่รักทั้งหลายเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยของท่านก่อพลังสามัคคีไม่ใช่เพื่อการเมืองหรือฐานรับรองนักการเมืองใดแต่เป็นเพียงฐานนั้นฐานรากฐานหนึ่งร่วมกับพี่น้องชาวไทยทุกสาขาอาชีพที่อาศัยอยู่ในพื้นปฐพีเดียวกันรับรองไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดแบบใดที่ไม่มีมนุษย์ตนใดมาทำลาย3สถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของประชาชนชาวไทยหากไม่ใช่จะตีปลาหน้าไซไปอย่างเดียวขณะนี้ได้มีกลุ่มจังไรกลุ่มขายชาติกำลังดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอย่างหนักเพื่อที่จะให้เข้าแผนของพวกเขาคือป่าประสานเมืองหรือเมืองประสานป่าหากไม่ช่วยกันยับยั้งแสดงพลังให้ผู้ลุกลารู้แล้วว่าถั่วจะสุกงาจะไหม้ชาติไทยเราก็จะไร้อิสรภาพถ้าข่าวจากสภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงนะครับโดยคุณสุทัศน์รณรงค์ชัยนะครับ ขอให้ประกาศว่าเวลา 11:00 น.ให้พนักงานการไฟฟ้านครหลวงทุกเขตไปรวมกันที่ลานพระรูปต้องมีอยู่ที่โรงงานบ้างนะครับประเดี๋ยววุ่นกันใหญ่นะครับก็พิจารณาเอาตามสมควรนะครับไอ้ที่ไปก็ไปที่อยู่นี่ต้องอยู่พอเพียงที่จะไม่เปิดโอกาสให้ใครไปก่อวินาศกรรมหรือไปตัดไฟหรือไปอะไรได้นะครับขอความกรุณาครับไปกันแต่พอสมควรนะครับแต่คืนไปกันหมดอย่างนี้แล้วก็แย่แล้วครับเอาครับพนักงานการไฟฟ้านครหลวงนะครับพิจารณากันเองนะครับว่าควรใครควรจะไปใครควรจะอยู่เพราะการที่ว่างเวรยามแล้วที่อยู่นั่นต้องพอที่จะป้องกันอะไรต่ออะไรต่างๆได้นะฮะบรรดาที่มันจะมานี่นะครับสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัยขอเลื่อนการสอบวันที่6ที่7ไปสอบในวันที่10และ11แทนนะครับฟังอีกครั้งสภาการศึกษามหามงกุฎราชวิทยาลัยขอเลื่อนการสอบวันที่6ที่7เป็นวันที่10และ11แทนนี่ก็มีข่าวนะครับจากประชาชนบอกว่านักศึกษากำลังเคลื่อนกำลังไปทางใต้นะครับแล้วก็รายงานว่าไปที่มหาวิทยาลัยสงขลาให้เตรียมตัวพร้อมกันทุกสถาบันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวมาแล้วก็สามพันนครปฐมคุณสมบูรณ์นะครับโปรดนำลูกเสือมาพร้อมกันที่เขาดินเดียวนี้ขณะนี้มีลูกเสือรุ่นท่านมาคอยอยู่บ้างแล้วแต่ขาดประธานนะครับประธานรุ่นจากคุณสนองวันนอนะครับขอให้แจ้งแก่ประชาชนว่าบัดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปคุมวัดบวรไว้พร้อมทุกอย่างแล้วและมีลูกเสือชาวบ้านไปช่วยด้วยเพราะฉะนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับวัดบวรปลอดภัยแน่นะครับโรงเรียนสตรีประชากรจะเปิดเมื่อไรขอให้ประกาศทางวิทยุยานเกราะไอ้สาบด้วยนะครับโรงเรียนสตรีประชากรมหาวิทยาลัยศิลปากรขอให้แก้ข่าวว่าที่มีข่าวว่ามีการยิงปืนจากภายในมหาวิทยาลัยนั้นได้สำรวจแล้วปรากฏว่าไม่มีนะครับขณะนี้นักศึกษายังอยู่ในความสงบเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาปิดล้อมประตูของมหาวิทยาลัยอยู่นะครับครับครับท่านพี่น้องรักภาคครับท่านพี่น้องรักภาคภาพยนตร์ทั้งหลายได้โปรดทราบด้วยครับขณะนี้คุณพรพลกฤษเกษมนายกสมาคมนักภาคได้มาที่สถานีอยู่อย่างเกาะแล้วครับแล้วบอกให้เรียนกับพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นนักพากย์ว่าหากว่าวันนี้นักพากย์ท่านใดที่มิได้ทําการภาคภาพยนตร์ให้ไปรวมกันที่ลานพระบรมรูปทรงมาครับส่วนท่านที่ทําการภาคภาพยนตร์นั้นเมื่อภาคเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปรวมกันที่ลานพระบรมรูปทรงมาครับนี่ก็พรพลกฤษเกษมนายกสมาคมนักพากย์ครับตอนนี้ผมคิดว่าเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงสลับกันสักนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เบาหูก็สักนิดก่อน
ต้นข่าวนะครับที่ได้รับรายงานเข้ามาบอกขณะนี้ทางถนนวิทยุมีบุคคล4คนครับได้หลบเข้าไปในป่าละเมาะข้างบริษัทเชลซึ่งเป็นนาเป็นที่เปลี่ยวนะครับตรงนั้นคล้ายๆเป็นป่าละเมาะเลยครับแล้วก็ปลอมตัวเป็นพระภิกษุนะฮะ3คนด้วยกันเรียกคนหนึ่งตัดผมสั้นใส่เสื้อสีแดงกางเกงยีนสีน้ำเงินขึ้นรถมุ่งหน้ามาทางถนนเพลินจิตเวลานี้ตำรวจกำลังติดตามดูพฤติการกันแล้วนะครับและเมื่อเวลา10นาฬิกาในมงคลสิมรดรองผู้ว่าการกทมพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าไปในตึกจักรพงศ์จุฬาเพื่อเจรจากับนายกนะครับนักศึกษาและที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตึกริมน้ำนะครับด้านหน้าท่าประจันมีนักศึกษาพร้อมด้วยวุฒิเข้าประจำการอยู่บนตึกเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวนักศึกษาออกมาจากตึกต่างๆในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาควบคุมไว้ที่สนามฟุตบอลประมาณ 3-400 คนและเมื่อเวลา10นาฬิกา5นาทีอธิการบดีอธิบดีกรมตำรวจนะครับได้ขึ้นไปพบกับนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบเป็นเวลา20นาทีได้ลงมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลประกาศว่าจะประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้จงได้และขณะนี้ได้จับคณะกรรมการศูนย์ได้6คนแล้วโดยมีนายสุธรรมแสงปทุมเป็นหัวหน้าและจะดำเนินคดีทางอาญาและการต่อสู้ครั้งนี้ขณะนี้เมื่อเวลา10นาฬิกาได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บ20คนอธิบดีกรมตำรวจได้ยืนยันว่ากำลังตำรวจยังมีเพียงพอไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เอาเครื่องขยายเสียงออกมาประกาศที่สนามฟุตบอลให้นักศึกษาผู้รู้สำนึกตัวนะครับต้องการจะมอบตัวให้เดินชูมือออกมาที่สนามฟุตบอลแล้วก็เมื่อเวลา10นาฬิกา15นาทีนะครับก็มีตำรวจมาด้วยกันนะครับ3รถ3คันรถนะครับได้ไปรับตัวนักศึกษาออกมาจากสนามฟุตบอลเพื่อนำไปควบคุมต่อไปเวลานี้สถานการณ์ต่างๆก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะพลเอกศรีสุขมหินทรเทพอธิบดีกรมตำรวจก็ได้ไปพบท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับไอ้ส่วนการที่จะประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์หรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของทางรัฐบาลที่จะแจ้งให้ทราบต่อไปตอนนี้ท่านอาจารย์มีอะไรครับขณะนี้ได้รับรายงานว่าที่ประชุม 50,000 คนนะครับกำลังขาดผู้นำครับเมื่อตะกี้นี้อ่านไปทีแล้วใช่ไหมความเห็นของแล้วก็รู้สึกว่าขาดเครื่องขยายเสียงนะครับมีลำโพง2ตัวครับพูดกันก็ไม่ก็จะรู้เรื่องนะครับนี่ผมว่าขอไปทางกทมก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้รองผู้ว่าบอกว่าต้องการอะไรให้ขอไปครับแล้วก็ขอไปทางกทมนะครับแล้วในระหว่างนี้ขอให้ทุกคนนะครับอยู่ในความสงบนะครับเพราะว่าเรามาประชุมกันนี่เพื่อถวายความจงรักภักดีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับขอให้ประชุมกันโดยสงบและปราศจากอาวุธเราไม่มีแน่นะครับขอให้ประชุมโดยสงบนะครับแล้วประเดี๋ยวผมกับคุณสยุมพรจะออกเดินทางไปที่นั่นเดี๋ยวนี้แหละครับนี่ก็มีข่าวมานะครับบอกว่าอธิบดีกรมตำรวจได้ขึ้นไปพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบในเวลา20นาทีและลงมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลจะประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้จงได้ขณะนี้ได้จับคณะกรรมการศูนย์ได้ถึง6คนแล้วมีใบสุธรรมแสงปทุมเป็นหัวหน้าและจะดำเนินคดีทางอาญาในการต่อสู้ครั้งนี้ครับครับก็ควรจะสงบนะครับแล้วก็ขอประกาศให้ทุกคนอยู่ในความสงบนะครับอย่าเพิ่งดำเนินการใดๆนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ขยายเสียงนะครับควรจะขยายเสียงจากยางเกราะเนี่ยครับให้ได้ยินกันทั่วๆไปนะครับถ้ายังไม่มีประกาศอะไรก็ควรจะขยายเสียงจากยางเกราะนะครับประเดี๋ยวดร.อุทิศกับคุณสยามพรจะเดินทางไปเดี๋ยวนี้แหละครับครับท่านฟังครับตอนนี้มีข่าวด่วนมากนะครับขณะนี้ประชาชนผู้รับจ้างกลุ่มหนึ่งได้จัดแจงลากศพซึ่งถูกยิงตายจากการต่อสู้กับเจ้าพนักงานตำรวจนะครับปรากฏว่าเป็นศพของคนยวนนะครับกลุ่มประชาชนคนไทยผู้รับจ้างนั้นได้ลากศพของคนยวนซึ่งยิงต่อสู้เจ้าพนักงานตำรวจมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วทำการเผาที่ทางม้าลายหน้าบริเวณแม่พระธรณีบีบมวยผมอยู่ในขณะนี้นะครับฝ่ายกำลังลุกชนเข้าใจว่าจะใช้น้ำมันลากครับแล้วก็มีคนยวนอีกคนหนึ่งถูกลุมซ้อมตายคาที่นะครับทางสนามหลวงด้านทิศใต้แล้วขณะนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่คณะ25วัดมหาธาตุเป็นที่หลบซ่อนของพวกยวนเหล่านี้นะครับขอเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเคลียร์ในบริเวณคณะ25วัดมหาธาตุด้วยครับขณะนี้ประชาชนกำลังเผาอาลากศพคนยวนซึ่งมาในคราบของนิสิตนักศึกษาไทยแล้วยิงต่อสู้จากพนักงานตำรวจนะครับเอาออกมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เอามาเผาที่กลางทางม้าลายที่หน้าแม่พระธรณีบีบมวยผมแล้วก็คนยวนอีกคนหนึ่งถูกลุมประชาทันซ้อมตายคากลางสนามหลวงด้านทิศใต้แล้วก็มีคนยวนอีกหลายคนเข้าไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่คณะ25วัดมหาธาตุขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าเคลียร์พื้นที่ด้วยครับจากรายงานของผู้สื่อข่าวของเราซึ่งเข้าไปสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดปรากฏว่าการยิงกันตายที่กลางสนามฟุตบอลนั้นเป็นการยิงกันเองระหว่างยวนซึ่งยิงเข้าสู่นักศึกษาซึ่งกำลังจะล่าถอยหลบหนีออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นักศึกษาส่วนใหญ่ซึ่งรอดชีวิตนั้นได้แก่นักศึกษาส่วนที่กระโดดออกมาทางแม่น้ำและวิ่งออกไปทางด้านท่าช้างนะครับอันนี้ก็ปรากฏว่าในขณะที่นักศึกษาส่วนใหญ่ยกมือชูมือยอมจำนนเข้าสู่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินั้นกลุ่มที่เป็นคนยวนนั้นได้ยิงไล่หลังนักศึกษามาบาดเจ็บล้มตายเป็นมากนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ได้รับรายงานมาเมื่อสักครู่นี้ครับแล้วก็ปรากฏว่า
จ้าผู้ต้องหาส่วนใหญ่ที่จับได้นั้นมีหลายคนนะครับซึ่งเป็นคนยวนพูดไทยไม่ได้เลยแล้วไม่มีบัตรประจำตัวแล้วก็มีเครื่องหมายแสดงตัวคือเหรียญสีทองมีเครื่องหมายความเคียวอย่างที่ผู้สื่อข่าวของเราได้เอามาเมื่อตอนดึกเมื่อคืนวานแล้วให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วนะครับอันนี้ก็มีข่าวยอดจากการที่ประทะกันนะครับมีบาดเจ็บทั้งหมด25คนด้วยกันตำรวจบาดเจ็บ13คนประชาชนบาดเจ็บ12คนแล้วก็ตายไปแล้วนะครับ4คนนะครับแล้วก็ประชาชน4คนเหมือนกันครับต่อไปนี้เป็นประกาศด่วนนะครับสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนขอให้สมาชิกของสมาคมทุกคนแต่งกายเครื่องแบบฝึกไปรวมกันที่ร้านสหกรณ์กรปกลางสนามเสือป่าข้างวัดเบญจมบพิตรเพื่อบริการอาหารให้แก่กลุ่มประชาชนผู้รักชาติซึ่งกำลังชุมนุมกันอยู่นะครับสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนขอให้สมาชิกของสมาคมทุกคนแต่งกายเครื่องแบบฝึกไปรวมกันที่ร้านสหกรณ์กรปกลางสนามเสือป่าข้างวัดเบญจมบพิตรเพื่อช่วยบริการอาหารให้แก่กลุ่มประชาชนผู้รักชาตินะครับโรงเรียนกรุงเทพโพลิเทคนิคขอประกาศลดการสอบในวันที่6ตุลาคมและจะใช้ตารางสอบของวันต่อไปตามปกติส่วนตารางสอบในวันที่งดนั้นจะกำหนดในภายหลังอันหนึ่งโรงเรียนจะดำเนินการสอบตามประกาศเปิดเรียนของกระทรวงศึกษาธิการหากวันใดงดสอบขอให้ตัดตารางสอบวันนั้นและจะนำไปสอบในภายหลังนางสาวพรสิริสุขสวัสดิ์อาจารย์ใหญ่นี่ก็บอกว่าโรงเรียนมาพระนครภาษาต่างประเทศเชิญสภาพูดบอกวันนี้ของงดการสอนสนทนาภาษาอังกฤษ1วันทุกชั้นจะเลื่อนไปเป็นวันศุกร์ที่8ตุลาแล้วก็มีประชาชนบอกว่าอยากจะให้กระทรวงการคลังอายัดเงินของศูนย์นิสิตนักศึกษาอันนี้มันเป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับมันไม่ใช่เรื่องเหตุการณ์ตอนนี้ก็กระทรวงมีโทรศัพท์ทางไกลจากนครปฐมนะครับบอกว่าที่ประกาศว่าจะให้ลูกเสือชาวบ้านมาชุมนุมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าควรจะแจ้งว่าให้มาจำนวนเท่าไหร่ถ้ามาหมดเดี๋ยวจะไม่มีใครรักษาการทางจังหวัดอันนี้ก็คิดว่าทางจังหวัดของเราก็มีความจำเป็นเหมือนกันนะครับที่จะต้องมีคนคอยดูแลเพราะว่าการก่อวิราชกรรมนี่มันไม่แน่มันอาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เมื่อมาทางนี้หมดก็ทางบ้านทางต่างจังหวัดก็จะเดือดร้อนลำบากกันครับอันนี้มีผู้โทรศัพท์เข้ามาครับขอแสดงความเห็นว่าเพื่อป้องกันในหลวงของเราขอทุกฝ่ายอย่าเคลื่อนที่เข้าใกล้สนจิตรัตดานะครับพอจะมีคนแอบแฝงเช่นเมื่อ14ตุลาคมอันนี้ก็บอกว่าขออย่าให้ประชาชนกระทำการอันรุนแรงโดยการประชาทันกันเลยยังไงก็เห็นเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีไม่งามนะครับอย่างเช่นที่มีการจะนำถังเบนซินไปเผาวัดบวรอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือมีเหตุการณ์อันส่อออกด้วยเจตนาที่จะบ่อนทำลายขอให้จับส่งเจ้าหน้าที่อันนี้ก็มีข่าวมานะครับว่ามีนักศึกษาประมาณ10คนพร้อมด้วยอาวุธหลบซ่อนอยู่ที่หอพักหญิงเรือนแพใกล้พัตการจันกระจ่างฟ้าท่าพระจันทร์เพราะนั้นอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพราะเวลานี้มีนักศึกษาประมาณ10คนพร้อมด้วยอาวุธหลบซ่อนอยู่ที่หอพักหญิงเรือนแพใกล้พัตการจันกระจ่างฟ้าท่าพระจันทร์ขอเจ้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่อยู่ท้องที่นั้นไปจัดการได้นะครับอันนี้ก็บอกว่าร้านสากลเคมีพันนะครับอยากจะบอกให้เตือนบรรดาร้านค้าที่ขายเคมีพันโดยเฉพาะแถวราชดำเนินอย่าได้ขายสารเคมีที่นำไปใช้ในการผิดระเบิดและวัตถุมีพิษเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ในการก่อจลาจลขอได้โปรดให้ออกอากาศให้ทราบด้วยอันนี้ผมก็ออกไปแล้วนี่ก็ประกาศมามหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ปิดเรียนทุกส่วนงานตั้งแต่วันที่6ตุลา2519เป็นต้นไปและจะเปิดเรียนตามปกติในวันที่11ตุลาส่วนการสอนของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาและวิทยาลัยครูศาสนศึกษาให้เลื่อนไปสอบในวันที่9ตุลาเวลาสอบคงเดิมนะครับอันนี้ก็ประกาศไปแล้วกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยครับจะปิดเรียนวันนี้ทุกแผนกตารางสอบวันนี้ให้เลื่อนไปต่อท้ายของตารางสอบรอบนั้นตามปกติแล้วก็ทางกทม.แจ้งมาว่าตามที่กรุงเทพมหามิตรนะครับจัดการเรื่องแข่งขันวอลเลย์บอลประจำปีที่สนามสาชิงชาของงดจะไปแข่งวันใหม่แล้วก็ประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้พิจารณาและประเมินสถานการณ์เราเห็นสมควรให้งดการสอนและเลื่อนการสอนไปทุกคณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าทางมหาวิทยาลัยจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปอันหนึ่งสำหรับคณะหรือสถาบันที่อยู่ในระหว่างการสอบขณะนี้อยู่ในดุลพินิจของคณะบดีผู้อำนวยการสถาบันนะครับมีอะไรต่อไปครับเชิญครับเพื่อนสมาชิกในรถร่วมรถยนต์รับจ้างระหว่างต่างจังหวัดทั้งหลายขอช่วยกันสอดส่องผู้คิดร้ายต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก่อการรุนแรงในราชอาณาจักรถ้าเห็นเหตุการณ์หรือพฤติการไม่ดีให้แจ้งเจ้าหน้าที่และระวังจะถูกใช้ภาระเป็นเครื่องมือในทางไม่ชอบสำหรับผู้ที่อยู่ในกรุงเทพควรจะไปรวมพลังแสดงความจงรักภักดีหน้าลานพระบรมรูปทรงม้า
ขอประนามพวกก่อกวนว่าเป็นพวกเราอัปยชนนี่ก็รถระหว่างจังหวัดสายกรุงเทพอำเภอบ้านโป่งฝ่ายประชาสัมพันธ์รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัดสงขลาบางเพ็ญบุรีครับนี่เรื่องการสอบโรงเรียนบดินทร์เดชาครับขอความกรุณาเขาบอกครับประกาศนะครับก็บอกว่าม.4 ม.4 ม.5ของโรงเรียนบดินทร์เดชาลดในการสอบนะครับถ้าจะเปิดบันไดนักเรียนมาสอบจะใช้ตารางสอบของวันที่6เวลานี้ทางกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดเพียงวันเดียวนะครับโรงเรียนวัดสะเก็ดลดสอบวันที่6วันที่7เปิดสอบใช้ตารางสอบของวันที่7ทุกชั้นทั้งนักเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่วัดสะเก็ดครับวันนี้วิทยาลัยกรุงเทพหยุด1วันครับพรุ่งนี้เปิดเรียนแต่ให้นักศึกษาต่างนอกเครื่องแบบไปและนำบัตรประจำตัวนักศึกษาไปด้วยโรงเรียนสยามธุรกิจโรงเรียนหยุดสอบ1วันนี่บอกขอคณะกรรมการร่วมใจไปสู่แนวหน้าและผู้ร่วมงานทุกท่านต้องไปรวมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าขณะนี้เพื่อศิลปินและประชาชนและคณะกรรมการร่วมใจไปสู่แนวหน้ารออยู่ที่บริเวณหน้าสวนอัมพรแล้วขอผู้ในการทราบทุกท่านนะครับให้โปรดนำอาหารและน้ำไปสมทบด้วยอันนี้ก็คุณนพคุณทางอุทิศได้แจ้งมานะครับท่านที่รับฟังการกระจายเสียงของวิทยุชมรมเสรีอยู่นะครับขณะนี้ก็เหตุการณ์ทุกอย่างก็อยู่ในการที่ว่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีแล้วเพราะว่าทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจก็ได้จัดการทุกอย่างเรียกว่าอยู่ในขอบเขตและนักศึกษาส่วนใหญ่ส่วนมากนะครับก็รู้สึกว่ายอมสงบและรู้ตัวว่าทำอะไรเกินกว่าเหตุไปแต่ก็ยังมีนักศึกษาบางกลุ่มนะครับที่จะไม่ยอมตัวหรือว่าไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าควบคุมตัวอย่างโดยง่าย และอาจจะไปทำอะไรนะครับซึ่งว่าอาจจะไปสร้างสถานการณ์สถานที่อื่นต่อไปก็อยากจะให้ท่านพี่น้องประชาชนนี่แหละครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแทนรัฐบาลและแทนตำรวจด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยครับถ้าเราไม่ช่วยกันระยะนี้แล้วเราจะช่วยใครครับทุกอย่างขอให้ท่านคิดว่าเราทำเพื่อชาติศาสนาองค์พระมหากษัตริย์นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวมาว่าตำรวจได้ควบคุมนักศึกษาประมาณ10คนพร้อมด้วยวุฒิที่อยู่ที่หอพักหญิงใกล้ภัตตาคารกันประจานฟ้าทางประจานไม่ได้แล้วนะครับตามข่าวที่เราเสนอไปเมื่อกี้นี้นะครับควบคุมตัวเมื่อเวลา 10:45 นะครับ 10:45 ทีที่นี่ชมรมวิทยุเสรีที่นี่ชมรมวิทยุเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดโปรดทราบผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีข่าวถึงท่านโปรดทราบที่นี่ชมรมวิทยุเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีข่าวถึงท่านโปรดทราบกระทรวงมหาดไทยวิทยุราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มท0201วน35ด่วนที่สุดที่มทหาร0201แหวนหนู35วันที่6เต่าควาย2519วันที่6เต่าควาย2519ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับการอยู่เวรยามเจ้าหน้าที่สื่อสารกำชับการอยู่เวรยามเจ้าหน้าที่สื่อสารคอยรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคอยรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสดับตรับฟังข่าวในเขตจังหวัดและสดับตรับฟังข่าวในเขตจังหวัด
และการก่อวินาศกรรมในสถานที่ราชการและการก่อวินาศกรรมในสถานที่ราชการหากมีความเคลื่อนไหวหากมีความเคลื่อนไหวหรือเหตุการณ์ใดหรือเหตุการณ์ใดหากก่อให้เกิดความไม่สงบหากก่อให้เกิดความไม่สงบให้หาทางแก้ไขให้หาทางแก้ไขแล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะแล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะสำหรับจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยสำหรับจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยหรือวิทยาลัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดต่อประสานงานกับอธิการบดีติดต่อประสานงานกับอธิการบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยหาทางยับยั้งหาทางยับยั้งอย่าให้นิสิตอย่าให้นิสิตนักศึกษานักศึกษานักเรียนนักเรียนเดินทางเข้าไปกรุงเทพมหานครเดินทางเข้าไปกรุงเทพมหานครทั้งนี้ให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงลงชื่อนายชลอวณภูติลงชื่อนายชลอวณภูติปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยโปรดฟังอีกครั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดมีข่าวถึงท่านกระทรวงมหาดไทยวิทยุราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่มาทหาร0201แหวนหนู35วันที่6เต่าควาย2519ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำชับการอยู่เวรยามเจ้าหน้าที่สื่อสารคอยรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคอยรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสดับตรับฟังข่าวในเขตจังหวัดและการก่อวินาศกรรมในสถานที่ราชการหากมีความเคลื่อนไหวหรือเหตุการณ์ใดหากก่อให้เกิดความไม่สงบให้หาทางแก้ไขแล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบแล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบทุกระยะสำหรับจังหวัดที่มีมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดต่อประสานงานกับอธิการบดีหรือผู้อำนวยการวิทยาลัยหาทางยับยั้งอย่าให้นิสิตนักศึกษานักเรียนเดินทางเข้าไปกรุงเทพมหานครทั้งนี้ให้ปฏิบัติโดยเคร่งครัดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงลงชื่อนายชลอวณภูติปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกสักครู่เราจะอ่านผ่านวิทยุราชการมหาดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งหนึ่งครับขณะนี้นะครับเมื่อเวลา 10:47 น.
ก็ประชาชนทั่วไปนะครับจะไปประชาทันนักศึกษาที่ถูกควบคุมตัวไว้ที่ท่าพระจันทร์ครับอันนี้เราขอเรียนท่านนะครับว่าอย่าไปทำเช่นนั้นเพราะว่าหนึ่งนอกจากจะทำจะเป็นไปการที่ไม่ชอบแล้วสองท่านยังกำลังจะทำลายหลักฐานพยานสำคัญของทางราชการในอันที่จะได้เพื่อขุดลากถอนโคนในการสอบสวนดำเนินคดีของทางราชการตำรวจด้วยจึงเรียนเพื่อหาทางขอร้องให้งดการประชาทันและโปรดได้งดเว้นเสียโดยเด็ดขาดเพื่อประโยชน์ของประชาของประเทศชาติต่อไปนี้เป็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทยนะครับต่อไปนี้เป็นคำสั่งกระทรวงมหาดไทยถึงหน่วยราชการทุกหน่วยและรัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยต่อจากนี้ไปเป็นคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยถึงหน่วยราชการทุกหน่วยและรัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องการปฏิบัติตามแผนการเตรียมพร้อมเรื่องการปฏิบัติตามแผนการเตรียมพร้อมเฉพาะหน้าเรื่องการปฏิบัติตามแผนการเตรียมพร้อมเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุจลาจลเมื่อเกิดเหตุจลาจลหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินย่อหน้าเนื่องด้วยปรากฏว่าย่อหน้าเนื่องด้วยปรากฏว่าขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นอันอาจจะลุกลามเป็นเหตุจลาจลขึ้นต่อไปได้อันอาจจะลุกลามเป็นเหตุจลาจลขึ้นต่อไปได้ย่อหน้าฉะนั้นให้ท่านถือปฏิบัติตามแผนการเตรียมพร้อมเฉพาะหน้าให้ท่านถือปฏิบัติตามแผนการเตรียมพร้อมเฉพาะหน้าให้ท่านถือปฏิบัติตามแผนการเตรียมพร้อมเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์จลาจลเมื่อเกิดเหตุการณ์จลาจลหรือเหตุฉุกเฉินหรือเหตุฉุกเฉินพอผ่านศาลา2517ผ่านศาลา2517โดยเคร่งครัดโดยเคร่งครัดลงชื่อนายชลอวณภูติปลัดกระทรวงมหาดไทยโปรดฟังอีกครั้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทยถึงหน่วยราชการทุกหน่วยและรัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องการปฏิบัติตามแผนการเตรียมพร้อมเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุจลาจลหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินเนื่องด้วยปรากฏว่าขณะนี้ได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบขึ้นอันอาจจะลุกลามเป็นเหตุจลาจลขึ้นต่อไปได้ฉะนั้นให้ท่านถือปฏิบัติตามแผนการเตรียมพร้อมเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์จลาจลหรือเหตุฉุกเฉินผ่านศาลา2517โดยเคร่งครัดลงชื่อนายชลอวณภูติปลัดกระทรวงมหาดไทยคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและถึงหน่วยราชการทุกหน่วยและรัฐวิสาหกิจทุกรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยชมรมวิทยุเสรีจะนำออกอากาศซ้ำในลักษณะการจดข่าวอีกครั้งหนึ่งขอให้หน่วยราชการตามจังหวัดต่างๆที่จะต้องได้รับคำสั่งนี้โปรดเตรียมจดข่าวที่นี่ชมรมวิทยุเสรีครับ
ที่นี่ชมรมวิทยุเสรีท่านบริษัทห้างร้านหรือท่านผู้ที่มีรถเครื่องขยายเสียงนะครับบริษัทห้างร้านหรือเอกชนที่มีรถเครื่องขยายเสียงและมีเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลต้องการความช่วยเหลือจากท่านครับบริษัทห้างร้านหรือเอกชนที่มีรถเครื่องขยายเสียงและเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลต้องการความช่วยเหลือจากท่านครับขอได้กรุณาส่งรถของท่านไปรายงานตัวช่วยเหลือราชการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามแล้วกรุณาปรับคลื่นรับการกระจายเสียงของชมรมวิทยุเสรีออกกระจายเสียงเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนจำนวนมากซึ่งกีดขวางการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับฟังการกระจายเสียงของชมรมวิทยุเสรีด้วยบริษัทห้างร้านหรือเอกชนที่มีรถเครื่องขยายเสียงและเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงครับและทางราชการตำรวจนครบาลต้องการความช่วยเหลือจากท่านขอให้ท่านส่งรถวิทยุกระจายเสียงไปช่วยเหลือราชการตำรวจด้วยการรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลชนะสงครามและปรับคลื่นวิทยุกระจายเสียงรับการกระจายเสียงจากชมรมวิทยุเสรีเพื่อให้ประชาชนจำนวนมากซึ่งกีดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องและคำขอร้องของทางราชการด้วยครับอันนี้ลูกเสือชาวบ้านนะครับด่วนเลยลูกเสือชาวบ้านรุ่น891/1อำเภอพนัสนิคมให้เดินทางไปพบประธานรุ่นที่เขาดินดุสิตในวันนี้ครับก็ประธานลูกเสือชาวบ้านได้แจ้งมาแล้วก็ลูกเสือชาวบ้าน933/2อำเภอสามโคกปทุมธานีรุ่น2รวมตัวกันที่ว่าการอำเภอสามโคกเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับตอนนี้โรงเรียนบดินทร์เดชาพรุ่งนี้จะใช้ตารางสอบของวันอะไรนี่ก็ถามมาครับก็ขอให้ทางโรงเรียนช่วยชี้แจงมาด้วยแล้วกันส่วนโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยพลเรือนการโรงเรียนติดหนึ่งวันงดสอบรอคำสั่งจากกระทรวงอีกครั้งนึงแล้วก็โรงเรียนสากลการบัญชีแผนกพลเรือนการวันนี้ม.6ไม่สอบไปสอบวันเสาร์ที่9ตุลาประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านราชบุรีคณะลูกเสือชาวบ้านราชบุรีกำลังรวมกำลังกันอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีพร้อมที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับพลตรีเทียบเบญนาสิงห์เป็นประธานครับท่านลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ครับลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ทุกท่านโปรดทราบอีกประมาณ5นาทีจะมีข่าวถึงท่านลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนครสวรรค์ทุกท่านโปรดทราบอีกประมาณ5นาทีจะมีข่าวถึงท่านนะครับต่อไปนี้เป็นรายงานความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมทางด้านบริเวณพื้นที่ที่เกิดการจราจรเมื่อเวลา 11:00 น.ได้รับรายงานว่าทางด้านท่าช้าง